到今天，铁面无私辨忠奸，江湖豪杰来相助，王朝和马汉在身边。เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละผิดเพลงแล้วเฮ้ยผิดเรื่องแล้วเฮ้ยเพลงผิดมึงเปิดเพลงผิดอีกแล้วเนี่ยใช่ครับไม่ใช่เพลงนี้ไอ้บ้านั่นมันเพลงเป่าหุ้นจิ้นได้เวลาเปิดสารไข่ฟงแล้วว้าวแหวกข้อมึงดิอ้าวเสียงเปิดสารไข่ฟงไงมึงเคยดูเป่าหุ้นจิ้นหรือเปล่ากูถามจริงนะครับกูเคยดูแต่กูไม่เคยได้ยินเสียงที่มึงพูดแต่ไอชิบหายใช่ที่ไหนเล่าเอาไปง่ายใช่แล้วผิดเพลงไอ้บ้าคนละเรื่องละไอ้ไม่ใช่คือผิดเพลงแล้วเอ้ยถูกแล้วไอ้บ้านะฮะคือผิดเรื่องแล้วคือคนละเรื่องแล้วเอาง่ายๆไม่ใช่แล้วนะฮะผิดเพลงแล้วคนละเพลงกันแล้วไหนมึงลองเปิดเพลงมาใหม่สิมึงกลับไปเดินใหม่แล้วกลับมาอีกรอบแล้วเปิดเพลงใหม่เลยไอ้สัตว์บอสกูเสียชื่อเสียงหมดมึงเปิดเพลงคนเดียวเอาใหม่เปิดเพลงใหม่ผิดเพลงตัวดีเอาเพลงใหม่นะเขาเนี่ยไม่ผิดแล้วเอาง่ายๆนะเมื่อกี้เปิดเพลงผิดโทษทีเอานะLady and gentlemen นะ3 2 1มาเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานไอ้เหี้ยเพลงนี้ยิ่งก็ไปใหญ่เลยนี่มันเพลงคณะคสช.คณะรักษาความสงบแห่งชาติของลุงตู่ดีกว่าผิดเพลงอีกแล้วไอ้บ้าทำไมมึงไม่เปิดเพลงให้มันถูกต้องสักทีไอ้เหี้ยคนละเพลงกันละผิดเพลงคนละเรื่องกันละนะฮะเอาง่ายๆนะผิดเรื่องเปลี่ยนใหม่เอาง่ายๆชิบหายไอ้เหี้ยบอส MIB กูต้องเปิดตัวอย่างเท่ไม่ได้เปิดตัวอย่างหมาแบบนี้มันไม่ได้แบบเนี้ยต้องเปลี่ยนเพลงไอ้ชิบหายผิดเพลงแล้วอะไรของมึงเนี่ยไอ้เหี้ยเปิดเพลงผิดแต่ละเรื่องแต่ละเพลงนี่คือผิดหมดเลยเอาง่ายเดี๋ยวเปิดเพลงใหม่รับรองไม่พลาดแน่มึงกลับไปเดินใหม่เลยบอสแล้วมึงก็กลับเดินมาอีกรอบนึงแล้วก็เปิดเพลงอย่างเท่เวลาจะเปิดตัวบอส MIB เนี่ยมันต้องเปิดตัวอย่างเท่ไม่ใช่เปิดตัวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เอาเพลงอื่นมาใช้มึงบ้าหรือเปล่าเพลงอะไรไม่เหมาะกับตัวบอสเลยเอาง่ายๆบอสกูเนี่ยเสียหน้าหมดบอสกูเนี่ยเสียชื่อเสียงหมดก็เพราะมึงคนเดียวเลยเปิดเพลงใหม่นะอันนี้เอาไว้ถูกนะมันต้องเพลงนี้แหละถึงจะถูกพอเปิดเสร็จปุ๊บบอสก็เดินมาเลยนะดีฮะเอาง่ายๆตีปูพรมแดงนะปูพรมแดงเดินต้อนรับบอสอย่างดีเลยนะครับประมาณนี้โอเค Lady and Gentlemen Gentlemen พ่อมึงดิมาเถอะ3 2 1ภาษาอังกฤษได้ไหมมึงเรื่องมากจังวะ3 2 1มาเพลงนะน่าจะผูกเพลงกันเหรอตานี้นี่แหละเพลงที่กูต้องการเฮ้ยมึงเฮ้ยอะไรกันเฮ้ยผิดเพลงเยอะวะบอกตามตัวไม่ผิดเพลงนี่มันเพลงจากมาร์ทไรเดอร์คูกะนี่วะเฮเซไรเดอร์ในตำนานนี่วะเฮ้ยโอ้โหมันเหมาะกับตัวบอส MIB จริงๆเอาเพลงมาร์ทไรเดอร์คูกะมาเปิดตัวบอส MIB อย่างเงี้ยนะบอกตามตรงว่าใช่แล้วถูกต้องแล้วแม่นแล้วถูกต้องแล้วเป็นไงเท่ไปล่ะถึงมันจะไม่ค่อยเข้ากันเพราะมันเป็นเพลงของคาแมนไรเดอร์คูกะนะแต่สำหรับผมมองว่ามันก็เท่ดีเหมือนกันเพราะเพลงมาร์ทไรเดอร์คูกะมันเท่อยู่แล้วยิ่งเอามาเข้ายิ่งเอามาใส่กับบอส MIB เนี่ยมันก็ยังดูเท่ดูเข้าก็เป็นใหญ่เลยบอส MIB กูคงคิดในใจว่ามึงเล่นตลกอะไรกับกูวะเนี่ยเฮ้ยมึงเอากูมาเล่นตลกได้ยังไงฮะให้เกียรติกูบ้างมึงเห็นหัวกูไหมขอโทษครับบอสครับคือจะเปิดเพลงแล้วมันต้องเปิดเพลงให้ยิ่งใหญ่เวอร์วังอลังการงานสร้างครับเปิดแบบโชดช่วงชัชวาลอย่างนี้นะเอาเว้ยจะมาเปิดเพลงกระจอกแบบเดิมอ่ะมันไม่ได้แล้วเนี่ยบอสมาทั้งทีนานๆบอสจะปรากฏตัวออกมาในแมนชั่นของ MIB ทั้งทีเนี่ยจะต้องเปิดตัวบอสอย่างยิ่งใหญ่เวอร์วังอลังการงานสร้างให้มันโชดช่วงชัชวาลไปเลยเป็นไงล่ะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เวอร์วังอลังการมั้ยครับบอสมันก็ยิ่งใหญ่ดีนะแต่ข้าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยแต่ก็ขอบคุณทุกท่านแล้วกันที่อุตส่าห์เปิดเพลงโหมโรงมาต้อนรับข้าคนดีนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆขอบคุณทุกคนจริงๆไม่เป็นไรครับบอสถ้าบอสชอบก็ยินดีครับกูไม่ชอบเพลงมึงเลยมึงเปิดมาเทละเพลงเนี่ยทำไมไม่เปิดเพลงให้มันถูกตั้งแต่แรกต้องแก้ไขไปอีก2รอบรอบแรกเพลงก็ผิดเป่าหุ้นจินรอบที่2นี่คือหนักเลยไอ้ดีเพลง
ไอ้อะไรนะเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานอะไรเนี่ยเพลงของลุงตู่อะไรเนี่ยแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเออนั่นแหละข้าไม่ค่อยชอบเพลงนั้นแต่ค่อยถูกทะลุกับเพลงลุงตู่เว้ยคันเนี่ยมันชื่อเพลงอะไรนะเจ้ารู้ไหมอ๋อขบอครับมันชื่อเพลงว่าเราคืนความสงบสุขให้กับประเทศไทยความสงบสุขบ้าอะไรยิ่งอยู่ยิ่งแย่ยิ่งอยู่ยิ่งหนักกว่าเดิมดิไม่ว่าเท่านั้นยังไม่พอไอเพลงที่สามเนี่ยข้าชอบมากเลยมันเป็นเพลงจากอะไรนะอ๋อเพลงจากไอมาไรเดอร์คูกาครับนั่นแหละข้าควรชอบเลยเพลงนั้นเนี่ยเจ้าเปิดเพลงได้โดนใจข้าบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ข้าจะเปิดตัวเนี่ยเจ้าไปต้องการเอาเพลงเนี่ยมาเป็นเครื่องบรรณาการให้ข้าหรอกเฮ้ยผมก็อยากให้บอสเปิดตัวอย่างอลังการงานสร้างไงครับบอสจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นหรอกแต่ข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะขอขอบคุณและข้าขอบใจในความหวังดีของสมาชิก MIB ทุกๆคนนะแต่ไหนข้าก็เดินทางมาที่แมนชั่นเล็กๆแห่งนี้แล้วสถานที่ก็คับแคบแมนชั่นก็ดูหรูราคาเป็น10ล้านเป็น100ล้านดูใหญ่โตนะแต่ขอเข้ามาดูข้างในแล้วมีคนจำนวนบ้านอัดอยู่เป็นปลากระป๋องอยู่ในแบนชั่นแห่งนี้แล้วข้ารู้สึกเสียอารมณ์จริงๆขออภัยครับบอสข้ารู้สึกอึดอัดจริงๆข้ารู้สึกแออัดจริงๆในแบนชั่นแห่งนี้เนี่ยแบนชั่นมันก็หรูแบนชั่นมันก็คว้างนะแต่มีคนจำนวนมากอยู่ในนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เลยเพราะว่าแบนชั่นแห่งนี้เนี่ยมันรองรับได้ไม่เกิน10คนหรอกเราอยู่กันเกิน20คนป่าเนี่ยมันก็อึดอัดแออาจจะแย่อยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกทุกท่านมาประชุมกันในที่นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วขอบคุณทุกท่านนะที่ยินดีต้อนรับข้าครับบอสไม่เป็นไรครับนอกจากจะยินดีต้อนรับข้าแล้วเนี่ยพวกเจ้ายังมีเพลงมาประกอบฉากตอนที่ข้าเดินเปิดตัวออกมาอย่างเท่อีกข้าขอบคุณเจ้าจริงๆเลยนะขอบคุณมากๆจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องทำอะไรถึงขนาดนั้นหรอกเอ้ยแต่บอสจะออกมาเนี่ยบอสเป็นคนเทพบอสเป็นคนเก่งบอสเป็นหัวหน้าMIBเลยนะครับมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับใช่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยบอสเป็นหัวหน้าMIBอ่ะมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วบอสเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีปืนต้องมีเพลงเปิดต้องมีการเปิดเพลงห่วงลมครับจริงๆต้องมีการเปิดเพลงเปิดครับจะต้องมีการเปิดเพลงเพื่อเป็นการต้อนรับบอสไงต้องมีการเปิดเพลงครับเพื่อเป็นการต้อนรับบอสไงฮะเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บอสไงครับอย่างนั้นเหรองั้นข้าก็ขอบใจแล้วกันนะครับบอสครับขอบคุณที่ชอบนะครับจริงๆอะข้าไม่ค่อยชอบหรอกทีหลังไม่ต้องเปิดแล้วไอ้พวกเพลงพวกเนี้ยเปิดมาแล้วหงุดหงิดเลยขอโทษครับบอสคราวหน้าครับคราวหน้าจะไม่เปิดอีกแล้วครับจริงๆอะจะเปิดเพลงต้อนรับข้าเนี่ยมันก็เปิดได้นะแต่เปิดเพลงให้มันเท่ๆเปิดเพลงให้มันถูกตั้งแต่แรกหน่อยเพลงแรกเปิดผิดเป็นเป้าวุ้นจิ้นเฉยเลยบ้าหรือเปล่าเนี่ยเป้าเซียนบ้าอะไรเนี่ยเปิดเพลงก็เปิดเพลงผิดเพลงเป่าวุ้นจินมันไม่ใช่ชื่อว่าเพลงเป้าเสียนนะครับบอสครับแล้วมันชื่อเพลงอะไรล่ะเพลงเป่าวุ้นจินเท่าที่ผมได้รู้มานะครับเพลงเนี้ยเท่าที่ผมได้ไปหาข้อมูลมานะครับเพลงเป่าวุ้นจินน่ะผมคิดว่าบอสจะชอบสิไม่ชอบเว้ยขอโทษครับบอสครับไอเพลงเป่าวุ้นจินเนี่ยตามที่ผมได้ไปหาข้อมูลมานะนะครับไอเพลงเนี้ยมันชื่อว่าเพลงเพลงไอเพลงอะไรวะผมหาข้อมูลก่อนนะจะไปเตรียมข้อมูลมาให้ดีก่อนไปนั่นแหละครับอ๋อมันชื่อเพลงเป้าสิงเทียนครับอ๋อเพลงปวุ้นจิ้นนะครับอย่างงั้นเหรอเพลงมันก็พอดีมันดูกวนประสาทคนดีนะแต่ข้าไม่ค่อยชอบยังไงก็ไม่รู้สิแล้วเพลงที่2เป็นไงบ้างครับไอเพลงที่2ข้ามไปเลยไม่ต้องพูดเลยไปเนี่ยเพลงคสช.ครับคืนความสงบให้กับประเทศไทยใช่ไหมล่ะใช่แล้วครับบอสชอบไหมครับเพลงนี้บอสชอบไหมครับเพลงนี้เพลงนี้ข้ายิ่งไม่ชอบก็ไปใหญ่เลยข้าโคตรเกลียดในเพลงเนี้ยแบ่งอวยลุงตู่ข้าดิยังเกลียดเลยไม่ชอบเลยจริงๆผู้นำในประเทศไทยเนี่ยข้าโคตรเกลียดเลยไม่ต้องพูดถึงได้ไหมอ๋อได้ครับบอสแล้วเพลงที่3เป็นไงบ้างครับเพลงนี้น่าจะเหมาะกับบอสที่สุดแล้วเพลงของมาร์ทไรเดอร์คูกานะครับเอาไว้ไงอย่างเท่เพลงเปิดตัวมาเลยคูกาเลยนะครับข้าก็ต้องบอกตามตรงว่าเพลงนี้ใช้ได้เท่ที่สุดแล้วแนวดีข้าชอบสไตล์ดีมันดูดุเดือดเลือดพาดดีมันดูดุดันดีที่หลังถ้าเจ้าจะเปิดตัวนะระหว่างที่ข้ากำลังจะเปิดตัวออกมากำลังจะเดินออกมาให้โชยให้ท่านผู้ชมให้ทุกๆคนได้ดูนะข้าบอกตามตรงว่าให้พวกเจ้าทุกคนไปตัดเตรียมเพลงนี้มาให้พวกเจ้าทุกคนไปเตรียมเพลงนี้มาให้เรียบร้อยและอย่าเปิดผิดเพลงอีกอย่าทำให้ข้าต้องอับอายขายขี้หน้าเด็ดขาดอย่าทำให้ข้าต้องขายขี้หน้าอีพิคันที่สองเด็ดขาดเข้าใจปะ
อย่าทำให้ข้าต้องอับอายอีกเป็นครั้งที่สองนะและอย่าทำให้ข้าต้องอับอายขายขี้ด่าประชาชนเป็นเด็ดขาดเข้าใจเปล่าอย่าทำให้ข้าอับอายขายขี้ด่าประชาชนเด็ดขาดเข้าใจหรือเปล่าสมาชิก MIB ทุกท่านเข้าใจครับพ่อขอโทษที่ครับที่เปิดเพลงผิดไม่เป็นไรผ่านไปแล้วเรื่องมันผ่านไปแล้วข่าวเป็นจุกจิตอะไรบ้างหรอกแต่ก็ขอบใจพวกเจ้านะที่มาร่วมประชุมกันในวันนี้นี่เรียกว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของ MIB เลยก็ว่าได้ก่อนที่จะไปรับมือกับ The Punisher สมุนเลียไข่สมุนข้างไข่ของมิสเตอร์ M ชายชุดดำปริศนาคนนั้นความจริงแล้วเราเรียกว่าสมุนข้างไข่หรือสมุนเลียไข่มันไม่ได้แล้วเพราะตอนเนี้ยบัดมีศักดิ์เป็นรองหัวหน้าหน่วย Dark MIB ซึ่งเป็นคู่ปรับตลอดการกับ MIB เราอยู่แล้วแต่ผมบอกตามตรงว่าผมไม่กลัวหรอกหน่วย Dark MIB อ่ะพร้อมกับ The Punisher คนนั้นด้วยโดยชายชุดดำปริศนาหรือมิสเตอร์ M มันได้ส่งสารท้าลบมาถึงตัวกับผมแล้วผมก็เลยรับเรื่องสารท้าลบเนี่ยที่มันเตรียมจะบุกมาจัดการกับพวกเราเนี่ยเอามาบอกข่าวให้ทุกคนและทุกท่านได้รับรู้และรับทราบกันไปทันทีเข้าใจไหมครับทุกท่านอ๋อครับบอสเข้าใจครับบอสหลังจากคราวที่แล้วที่เราได้เริ่มประชุมกันไปเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าครับว่าเราได้ประชุมเตรียมแผนสำคัญกับการรับมือกับไอ้เดอะพันนิเชอร์ศัตรูไร้ฉกาจศัตรูตัวฉกาจที่มันจะกลับมาคราวเนี่ยแล้วมันมีพลังมหาศาลมากขึ้นกว่าเดิมไปสิบสิบเป็นร้อยร้อยเท่าเนี่ยผมได้ทำการวางแผนรับมือกับพวกมันยังไงผมก็ได้บอกกับสมาชิก MIB ทุกท่านไปแล้วนะผมเชื่อว่าสมาชิก MIB ทุกท่านเนี่ยน่าจะเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะโอเคนะน่าจะไม่ทำให้ผมผิดหวังเลยใช่ไหมล่ะอ๋อครับบอสครับรับรองว่าผมไม่มีทางทำให้บอสผิดหวังอย่างแน่นอนครับดีมากทุกท่านเตรียมแผนรับมือกับพวกมันไว้ให้ดีนะมันต้องมาบุกในวันนี้นั่นแน่คืนนี้ก่อนพระจันทร์จะเต็มดวงไม่เห็นพระจันทร์สักดวงเลยบอสมืดตึ๊ดตื่นเลยมืดคึมคึมเลยได้บรรยากาศแบบนี้ใช่ไหมบึดบึดเนี่ยโอ้ใช่ครับบรรยากาศวันนี้มันดูมืดท้องฟ้ามันดูอึมครึมจังเลยครับท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดอย่างนี้ต้องร้องเพลงอังกอร์แล้วใช่ไหมครับไม่ต้องร้องข่าวไปยากฟังท้องฟ้ามืดบึดแบบเนี่ยเจ้ารู้หรือเปล่าว่าข้าชอบมากๆเลยนะโอ้บอสชอบท้องฟ้ามืดมืดใช่ไหมครับน่านอนอยู่แล้วข้าชอบบรรยากาศบึดบึดข้าเป็นคนที่ชอบแต่งตัวอะไรที่มันดักดักอยู่แล้วใส่ชุดดำท้องฟ้าบรรยากาศสีดำดำตีมืดมืดตีมดักดักอยู่แล้วชื่อกระบอกอยู่ไงว่า MIB ย่อมาจาก Man in Black แปลเป็นไทยว่าชายในชุดดำแต่ความจริงแล้วถึงเราจะเป็นชายในชุดดำใส่เสื้อสีดำน่าจะทำงานในด้านชั่วด้านเลวทำงานในด้านมืดใช่ไหมแต่ความจริงแล้วถึงร่างกายเราจะเป็นสีดำแต่จิตใจเราไม่ได้เป็นสีดำเหมือนกับชายชุดดำปริศนามิสเตอร์เอ็มกับหน่วยดาร์คเอ็มไอบีแล้วก็เดอะพันนิเชอร์ด้วยเด็ดขาดเข้าใจในสิ่งที่ข้าพูดไปสมาชิก MIB ทุกท่านอ๋อครับบอสเข้าใจครับดีมากครับสมาชิกทุกท่านตอนเนี้ยเราต้องรับมือกับมันแล้วเดอะพันนิเชอร์ตาดีมันกลับมาแล้วรับรองว่าทุกคนต้องไม่โลดอย่างแน่นอนทำไมบอสพูดเงี้ยบอสพูดแบบตัดพ้อเลยผมก็แค่พูดเผื่อไว้อะนะแล้วก็บอกทุกคนว่านี่อาจจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของ MIB เลยก็ว่าได้มันจะบุกมาในวันนี้คือตอนแรกอะมันไม่ได้เปิดเผยตัวตนหรอกว่าเฮ้ยเราได้มีการใช้สัมภเวสีคืนชีพชุบชีวิต The Punisher กลับมาสู้กับ MIB อีกครั้งหนึ่งมันไม่ได้บอกในตอนแรกใช่ไหมล่ะอ๋อใช่ครับบอสตอนนั้นมันประกาศจะตั้งหน่วย Dark AB ขึ้นมาเฉยครับมันไม่ได้บอกว่ามันชุบชีวิต The Punisher ไอ้คู่อดีตคู่ปรับตลอดการของ AB มานะใช่แต่ตอนเนี้ยมันได้ส่งสารซาลบมาบอกผมอย่างสิ้นเชิงแล้วว่ามันจะส่ง The Punisher มันได้ปลุกคืนฟื้นคืนชีพมาจากขุมนรกเนี่ยค่อยมาจัดการกับเรา MIB เราต้องระวังตัวให้ดีก็แล้วกันนะเฮ้ยแสดงว่าบอสครับไอ้เดอะพันนิเชอร์เนี่ยมันยังไม่ตายจริงใช่ไหมครับบอสผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าใช่ครับไอ้เดอะพันนิเชอร์มันยังไม่ตายจริงๆจะเรียกอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกอะนะจริงๆมันเคยตายไปแล้วแต่มันได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งด้วยวิชาอันน่าสะพรึงกลัวของมิสเตอร์เอ็มมันก็คือวิชาสัมภเวสีคืนชีพนั่นเองโดยวิชานี้
สามารถช่วยชีวิตคนตายให้กลับมามีชีวิตได้และพลังจะเยอะกว่าตอนที่มีชีวิตตอนนั้นซะอีกถึงเดอะพันนิเชอร์มันจะตกตะลกไปมากกว่า 2-3 ปีแล้วแต่มันกลับมาคราวเนี้ยพลังมันต้องเยอะมากขึ้นฝันเดิมแน่นอนคราวเนี้ยแหละ MIB ถึงก้านและอวสานแล้วดันและทุกคนจบกันแล้วล่ะ MIB ทุกคนต้องดวลมันฆ่าอย่างแน่นอนเฮ้ยบอสครับทำไมบอสถึงพูดแบบนั้นผมเนี่ยสังหรณ์ใจไม่ดีเลยไอสิ่งที่คุณพูดว่าคุณสังหรณ์ใจไม่ดีเนี่ยผมน่าจะเป็นคนพูดคนนี้ผมน่าจะเป็นคนพูดคำนี้ตั้งแต่แรกสตีขวานะใช่แล้วความจริงแล้วเนี่ยไอคำว่าสังหรณ์ใจไม่ดีที่คุณว่าเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยคำนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นคำที่ผมเป็นคนพูดคนแรกสตีขวานะไอคำว่าสังหรณ์ใจไม่ดีเนี่ยอย่างที่ผมว่าแล้วแหละผมเองก็ชักจะสังหรณ์ใจไม่ดีเหมือนกันนะเอาวิกเกอร์ผมรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเลยเดี๋ยวพนิเชอร์กลับมาคราวนี้เนี่ยบอกตามตรงว่าต่อให้เป็นตัวผมบอส MIB ตัวผมเองอาจจะเอามันไม่อยู่ก็เป็นได้เฮ้ยไม่จริงนะบอสคราวที่แล้วเนี่ยมันฆ่าสมาชิกทุกคนตายจริงนะหน่วย1หน่วย2หน่วย3ตายหมดหน่วย4ก็คือมีพี่ซีโร่คนเดียวอ่ะคนตรงกลางเนี่ยพี่ซีโร่คนเนี้ยหน่วย4ก็มีพี่ซีโร่คนเดียวเพราะตอนนั้นหน่วย4เนี่ยเปิดเผยมาแค่1คนนะครับก็คือพี่ซีโร่แหละนอกจากนั้นก็ไม่ได้มีการเปิดเผยอีก3คนเพราะหน่วยนึงอาจจะมี4คนครับแต่ถ้าคุณย้อนกลับไปดูไอ้คลิปตอนที่ผมทำหนังสั้นตอนจุดจบของ MIB เนี่ยให้เสียงภาษาไทยโดย YTD เนี่ยคุณก็จะรู้เลยฮะว่าหน่วย1หน่วย2หน่วย3เนี่ยก็คือตายหมดนะครับแล้วก็หน่วย4นะครับตอนนั้นเปิดเผยมาแค่คนเดียวก็คือพี่ซีโร่คนนี้แหละคนตรงกลางคนน่ะนะครับเอาง่ายๆนะเปิดเผยมาแค่พี่แกเท่านั้นนะครับและอีก3คนยังไม่เปิดเผยว่าเป็นใครซึ่งตอนนั้นยังหาสมาชิกใหม่อยู่นะครับซึ่งตอนหลังก็ได้เปิดเผยออกมาแล้วว่าคือใครนะครับก็ตายกันหมดนะครับเอาง่ายๆใช่แล้วคือทุกคนอ่ะตายกันหมดเลยครับเอาง่ายๆนะไม่มีใครรอดชีวิตไม่แต่คนเดียวนะครับเพราะตอนหลังมันฆ่าสมาชิก MIB ทุกคนได้นะไอ้เดอะพันนิเชอร์เนี่ยพอมันฆ่าสมาชิก MIB ได้ทุกคนแล้วใช่มั้ยไอ้เดอะพันนิเชอร์เนี่ยนะผมบอกตามตรงว่ามันก็ได้บุกเดี่ยวมาที่แมนชั่นแห่งนี้แล้วก็มาต่อสู้แบบตัวต่อตัวนะครับกับบอส MIB พวกนี้ซึ่งบอสสามารถเอาชนะเดอะพันนิเชอร์ได้ทุกคนนะฮะคือทุกคนน่าจะเข้าใจนะว่าบอสสามารถเอาชนะเดอะพันนิเชอร์ได้นะครับแต่สมาชิก MIB ทุกคนยกเว้นบอสเนี่ยพ่ายแพ้ให้กับเดอะพันนิเชอร์กันหมดทุกคนเลยไม่มีใครนะครับไม่มีใครที่จะสู้เดอะพันนิเชอร์ได้เลยสรุปเลยว่าเดอะพันนิเชอร์สามารถเอาสมาชิกสรุปเลยครับว่าเดอะพันนิเชอร์สามารถเอาชนะสมาชิก MIB ได้ในทุกคนนะครับสรุปเลยครับว่าเดอะพันนิเชอร์สามารถเอาชนะสมาชิก MIB ได้ทุกคนครับยกเว้นบอส MIB ครับเพราะบอส MIB สามารถฆ่าเดอะพันนิเชอร์ได้นะครับในตอนจบนะครับถ้าใครดูคลิปที่แล้วก็จะรู้นะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าเอาไอ้เรื่องหนังสั้นอะไรพวกเนี้ยไอ้เรื่องเดอะพันนิเชอร์มาฆ่า MIB เนี่ยมันไม่ได้มีแค่คลิปนี้คลิปแรกมันมีก่อนหน้านี้อีกย้อนกลับไปดูเอานั่นแหละคุณพูดถูกแล้วเฮ้ยแต่บอสบอกว่าต่อให้เป็นบอสในคราวนี้ก็อาจจะเอาไอ้เดอะพันนิเชอร์มาอยู่หมายความว่ายังไงครับบอสทั้งที่คราวที่แล้วบอสสามารถชนะเดอะพันนิเชอร์ได้แต่คราวนี้บอสจะบอกว่าคราวนี้บอสจะไม่สามารถเอาชนะเดอะพันนิเชอร์ได้เหรอบอสกำลังจะบอกว่าต่อให้เป็นบอสก็อาจจะเอาเดอะพันนิเชอร์ไม่อยู่เนี่ยหมายความว่ายังไงครับบอสก็หมายความอย่างที่ข้าบอกไปนั่นแหละเพราะเดอะพันนิเชอร์มันกลับมาคราวนี้เนี่ยนอกจากที่มันจะกลับมาแล้วมันจะมีพลังที่มากขึ้นกว่าเดิมซะด้วยแถมเป็นรองหัวหน้าของหน่วย Dark MIB ที่จัดตั้งโดยมิสเตอร์ M ซะอีกคราวนี้เนี่ยต่อให้เป็นข้าบอส MIB อาจจะไม่มีทางเอาชนะมันเหมือนครั้งที่แล้วก็เป็นได้จริงเหรอครับบอสแม้กระทั่งบอสก็ไม่สามารถชนะผมไม่เชื่ออย่างนั้น MIB เราก็ถึงกาลอวสานแล้วสิอย่าพึ่งจักจนกไปพวกเจ้าทุกคนอย่าพึ่งตกใจไปพวกเจ้าทุกคนอย่าพึ่งตกตะงกไปพวกเจ้าตกกลงพวกเจ้าทุกคนอย่าพึ่งวิตกกังวลไปเข้าใจเปล่าครับบอสจะไม่ให้วิตกกังวลได้ไงครับบอสโอ้โหก็บอสบอกเองเลยครับนี่ผมก็เสียวสันหลังว่าเลยบอสบอกเองว่าถ้ามันกลับมาคราวเนี้ย MIB ก็ยังเอาไม่อยู่เนี่ยผมว่าพวกเรานี่คือต้องเดสมอลเล่คือต้องตายหมดทุกคนแน่นั่นแหละคือสิ่งที่ผมพูดไงว่าผมเนี่ยอาจจะเอามันไม่อยู่ก็เป็นได้เพราะไอ้เดอะพันนิเชอร์ที่มันกลับมาคราวนี้เนี่ย
มันเก่งยิ่งกว่าเดิมอีกพวกมันนี่สุดยอดจริงๆเอ้ยนี่ไม่ใช่เวลาจะไปชมมันนะครับบอสนะเอาไปง่ายแล้วพวกเราจะทำไงต่อครับบอสถ้าเราไม่มีทางเอาชนะมันได้บอสบอกเองนี่ครับว่าบอสบอกเองนี่ครับว่าไม่แต่บอสก็อาจจะยังไม่สามารถเอาชนะเดอะพันนิเชอร์ได้ในตอนนี้ไม่แต่บอสยังเอาไม่อยู่เลยล่ะครับแล้วคนอื่นจะไปเหลืออะไรล่ะครับถึงคนอื่นจะสู้แบบไม่มีทางชนะมันนะแต่ผมก็อยากให้ทุกคนสู้รู้สู้แม้กระทั่งรู้ว่าจะไม่มีทางชนะก็ตามเราก็อยากให้ทุกคนสู้ห้ามท้อใจห้ามถอดใจห้ามท้อถอยเป็นอันขาดเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไหมครับทุกท่านผมก็เข้าใจครับบอสผมเข้าใจว่าบอสกำลังปลุกกำลังใจพวกเราอยู่นะให้พวกเราเนี่ยสู้เพื่อเอาชนะไอ้บริษัทพันนิเชอร์รองหัวหน้าหน่วยดาร์ก MIB ให้ได้ใช่แล้วครับนั่นแหละแต่บอสพูดแบบเนี้ยบอสบอกว่าแม้กระทั่งตัวผมเองตอนนี้ยังไม่สามารถเอาชนะได้บอสพูดแบบนี้หมายความว่าถ้าบอสเอาชนะไม่ได้ MIB เราก็จบกันสิไม่เป็นไรหรอกถึงรู้ว่าเราจะเอาชนะมันไม่ได้แต่ผมได้ทำการวางแผนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล็อบแผนนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยในภายหลังก็แล้วกันนะผมยอมรับว่าเดอะพันนิเชอร์มันกลับมาคราวนี้เนี่ยตัวผมที่เป็นบอส MIB อาจจะเอามันไม่อยู่ก็เป็นได้แต่เราก็ต้องมีการวางแผนเพื่อเป็นการวางแผนซ้อนแผนมันอีกทีไงคุณเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไหมครับสมาชิก MIB ทุกท่านอ๋อครับบอสเข้าใจครับดีมากครับก็ตามนี้แล้วกันนะผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีก็แล้วกันนะนี่อาจจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก็เป็นได้อุ้ยบอสจะพูดเป็นลาเลยครับบอสพูดแบบเนี้ยผมแบบกำลังใจไม่ดีเลยผมสังหรณ์ใจไม่ดีเลยคำที่ผมต้องพูดเนี่ยไอ้คำว่าสังหรณ์ใจไม่ดีเนี่ยคำนี้ต่างหากเป็นคำที่ผมต้องพูดเป็นคนแรกนะขออภัยครับบอสนั่นแหละแล้วขอดูสมาชิก MIB ทุกท่านสักก่อนนะดูว่าโอเคสองคนนั้นทำไมไปยืนอยู่ข้างหลังกันขนาดนั้นล่ะแหม PCJ กะจะอยู่หลังพี่คอร์สปีดคนเดียวเลยเหรอกะจะหลู่อย่างพี่คอสอย่างเดียวเลยเหรอเนี่ยมันไม่ได้นะพี่ CJ นะนี่ก็พูดเล่นเอาฮาแหละเป็นมุกเล็กๆน้อยๆนะใน MIB มาเด้อจริงๆแล้วเนี่ยผมจะขอพูดเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายกันแล้วกันนะเอาไว้ง่ายนะว่าผมจะขอประกาศเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ The Punisher หรือ Dark MIB หรือ Mr. M อะไรทั้งสิ้นนะแต่ผมจะประกาศเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับว่าผมจะทำการยกเลิกระบบโค้ดงีมเนี่ยทิ้งไปให้หมดเลยเราจะมีการยกเลิกระบบโค้ดเนมที่ทิ้งไปเลยครับอะไรนะครับบอสบอสจะยกเลิกระบบโค้ดเนมเหรอครับผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าใช่ครับถูกต้องแล้วครับเฮ้ยบอสจริงเหรอครับบอสที่บอสบอกว่าจะยกเลิกระบบโค้ดเนมอะครับผมพูดคำไหนคำนั้นผมเป็นลูกผู้ชายพูดคำไหนไม่คืนคำอยู่แล้วเป็นกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำลูกผู้ชายพูดคำไหนคำนั้นผมเป็นผู้นำของ MIB พูดคำไหนคำนั้นและผมก็เป็นบอส MIB ผมพูดคำไหนคำนั้นไม่มีการคืนคำหรอกจริงเหรอครับบอสใช่แล้วเดี๋ยวในอนาคตจะมีการลงประชุมนะลงมติอีกทีเดี๋ยวในอนาคตจะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกทีหลังจากที่กำจัดเดอะพันนิเชอร์ได้แล้วเข้าใจไหมครับบอสเข้าใจครับบอสเฮ้ยแต่บอสมีวิธีกำจัดเดอะพันนิเชอร์แล้วเหรอครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีหรอกอ้าวได้บอกว่ามีแล้วตอนนี้ยังไม่มีหรอกครับแต่ในอนาคตไม่แน่เราอาจจะมีก็เป็นได้เพราะตอนนี้ชายชุดดำอย่างมิสเตอร์เอ็มดาร์กเอ็มไอบีได้ส่งในวันที่เชิญมาฆ่าพวกเราอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องการที่จะฆ่าล้มล้างเอ็มไอบีให้หมดแล้วมันจะได้รับชัยชนะใช่ไหมล่ะอ๋อใช่แล้วครับบอสนั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่ผมลำบากใจนะบอสลำบากใจเรื่องอะไรครับถ้าพวกมันฆ่าพวกเราได้ล่ะแล้วคุณดูคุณลองคิดดูแล้วเกิดจะเกิดแล้วคุณลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่ผมลำบากใจล่ะแล้วบอสลำบากใจเรื่องอะไรครับบอสสิ่งที่ผมลำบากใจก็คือถ้าสมมุติว่าไอเดอะพันนิเชอร์เนี่ยมันฆ่า MIB เสร็จแล้วถ้ามันฆ่า
MIB ได้แล้วผมอยากรู้ว่ามันจะทำยังไงต่อไปนั่นแหละคือสิ่งที่ผมลำบากใจอยู่ไงอ๋อครับบอสผมก็เลยคิดแผนซ้อนแผนให้มันมาฆ่าเราซะเลยผมก็เลยคิดแผนซ้อนแผนไหนๆมึงก็อยากจะฆ่ากูแล้วไหนๆพวกมันก็อยากจะฆ่าพวกเราแล้วแล้วก็ยอมให้มันฆ่าพวกเราไปซะเลยหรืออยากจะรู้ว่าหลังจากที่มันฆ่าเราเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงต่อไปเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากรู้ไงอ๋อแล้วครับบอสเฮ้ยบ้าหรือเปล่าครับบอสกับบ้ากันละมังใครจะไปบ้ายอมให้มันฆ่าเราแบบแต่โดยดีง่ายๆมันไม่ได้หรอกครับบอสเนี่ยใครจะไปยอมครับบอสคือบอสอะพอบอสยอมไปเถอะแต่ถ้าเป็นผมอะเป็นสมาชิกใน MIB ผมไม่ยอมเด็ดขาดคุณคิดจะขัดคำสั่งผมหรือไงอ๋อผมไม่ได้ขัดคำสั่งบอสครับแต่ผมขอแย้งบอสหน่อยครับบอสบอกว่าถ้ามันอยากฆ่าเราก็ยอมให้มันฆ่าไปแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องแล้วแล้วมันผิดตรงไหนล่ะเฮ้ยผิดสิครับใครจะไปยอมมันถูกฆ่าล่ะผม CJ ข่าวจอนสั้นไม่มีทางเดี๋ยวให้มันถูกฆ่าหรอกบอสครับผมไม่มีทางให้มันถูกฆ่าหรอกผมไม่มีทางให้มันฆ่าพวกเราหรอกครับบอสผมเข้าใจอยู่ว่าคุณไม่ยอมแน่นอนคุณเป็นลูกผู้ชายชายชาติทหารเนี่ยคุณต้องไม่ยอมให้ถูกฆ่าได้อย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะคุณ CJ ข่าวจอนสั้นอ๋อใช่ครับบอสผมเป็นลูกผู้ชายครับฆ่าได้แต่อย่าไม่ได้ครับผมเข้าใจความรู้สึกของคุณดีนะคุณ CJ ในนามที่คุณเป็นรองหัวหน้าหน่วย MIB แล้วนะและหัวหน้าองค์กร MIB ที่ถูกจัดตั้งโดยผมบอส MIB พูดดีเนี่ยผมก็ต้องยอมรับตามตรงว่าเราก็ทำไปตามแผนที่เราวางเอาไว้ซะโดยแผนการของเราเนี่ยก็คือให้มันบุกมาฆ่าเราเลยถ้ามันอยากฆ่าเราก็ให้มันฆ่าไปเฮ้ยแต่ว่าบอสไม่มีคำว่าแต่ไม่มีคำว่าแต่ทั้งนั้นแหละถ้ามันอยากฆ่าเราให้มันฆ่าไปแต่ไม่มีคำว่าแต่ทั้งนั้นแหละคุณ CJ และสมาชิกทุกคนใน MIB ทั้งหลายไม่มีคำว่าแต่ถ้ามันอยากฆ่าเรานะเราก็ให้มันฆ่าไปเลย ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะฆ่าเราได้ไหมเฮ้ยบอสอย่างนั้นมันก็ฆ่าเราได้จริงสินั่นแหละเราจะใช้โอกาสนั้นจังหวะที่มันฆ่าเราเนี่ยแล้วก็เลยมีการวางแผนซ้อนแผนมันซะและผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าหลังจากที่มันฆ่าพวกเราได้ตายหมดทุกคนแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงต่อไปบอสก็ไม่น่าจะถามนะว่ามันจะทำยังไงต่อไปมันก็จะขึ้นเป็นใหญ่แทน MIB เราแล้วมันก็จะปกครองโลกไปนี้เรียกง่ายๆว่ามันจะครองโลกไปนี้นั่นแหละอย่างงั้นเหรอคิดว่าโลกใบนี้มันจะครอบครองได้ง่ายๆอย่างงั้นเหรอมิสเตอร์เอ็มชายชุดดำและดาร์คเอ็มไอบีมันไม่มีทางหรอกมันไม่มีทางหรอกเฮ้ยแต่มันทำได้นะถ้ามันฆ่าเราได้ปุ๊บมันต้องทำได้แน่นอนเลยครับผมไม่ต้องมาโต้แย้งผมเลยแต่คุณก็มีสิทธิ์โต้แย้งได้แต่ถ้าคุณจะโต้แย้งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณหรอกนะแต่คุณต้องมีหน้าที่ทำตามคำสั่งที่ผมได้รับมอบหมายไปเข้าใจไหมครับคุณซีเจอ๋อบอสครับผมเข้าใจครับบอสนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากบอกพวกคุณไงเมจิกผมไม่ได้บอกแค่ซีเจรองหัวหน้า MIB อย่างเดียวนะผมบอกแก่สมาชิก MIB ทุกท่านด้วยนะว่าอย่าไปยอม ปกติเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราต้องไม่ยอมอยู่แล้วแต่คราวเนี้ยเราขอยอมหน่อยเพราะเราอยากรู้ว่าหลังจากที่มันฆ่าพวกเราแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงต่อเดี๋ยวได้รู้กันแน่เดี๋ยวได้รู้กันแน่จริงไหมล่ะครับทุกท่านอ๋อโอเคครับโอเคครับส่วนเรื่องระบบยกเลิกไอ้โค้ดเนมเนี่ยผมบอกตามตรงเลยว่าผมไม่อยากจะเรียกโค้ดเนมพวกคุณแล้วผมอยากจะเรียกชื่อจริงๆของทุกคนเลยดีกว่าเว้ยไม่อยากจะเรียกโค้ดเนมแล้วอ่ะแล้วตอนแรกบอสตั้งมาทำไมครับโค้ดเนมอ่ะเออใช่ครับเอาไปง่ายนะคือที่ผมตั้งมาตอนแรกเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมที่ผมตั้งมาตอนแรกเนี่ยก็เพราะว่าต้องมีการปกปิดชื่อจริงของสมาชิก MIB ทุกท่านแล้วก็หันมาใช้นามแฝงหันมาใช้ฉายาแล้วก็หันมาใช้โค้ดเนมแทนแต่ผมคิดว่าไหนๆก็เปิดชื่อจริงแล้วก็ใช้ชื่อจริงไปเลยแล้วกันเอาไว้ง่ายทีหลังอ่ะผมจะไม่เรียกโค้ดเนมแล้วนะทุกท่านเนี่ยผมจะเรียกชื่อจริงเลยมันไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วมันไม่จำเป็นแล้วโค้ดเนมอ่ะมันไม่จำเป็นแล้วมันไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วโค้ดเนมอ่ะเข้าใจไหม
อ๋อครับบอสเข้าใจครับบอสแล้วบอสจะตั้งโค้ดเนมให้ผมทำไมก็อย่างที่ผมบอกไปไงว่าตอนนั้นยังไม่มีการเปิดเผยชื่อจริงแต่หลังจากเปิดเผยชื่อจริงแล้วก็เรียกชื่อจริงไปแล้วกันไม่ต้องใช้โค้ดเนมละเอาไว้ง่ายนะสวยสุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้ชื่อจริงอยู่ดีเอาไว้ง่ายนะฮะใช่ก็คือตอนนั้นยังไม่มีการเปิดเผยชื่อจริงไงก็เลยใช้โค้ดเนมไปก่อนซึ่งปัจจุบันเราได้มีการเปิดเผยชื่อจริงแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้โค้ดเนมอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวจะมีประชุมในครั้งหน้าจะมีการพูดถึงเรื่องนี้อีกทีแบบเจาะลึกเลยก็แล้วกันนะส่วนคาร์บอนส่วนเรื่องเดอะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะว่าให้แล้วอ่ะมีการวางแผนไว้ก่อนทำมันอยากฆ่าเราให้มันฆ่าเราให้ตายไปเลยเฮ้ยแต่เราตายจริงนะครับบอสไม่ต้องกลัวหรอก MIB อ่ะมีชีวิตที่เป็นอมตะ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 ต่อให้มันฆ่าเราสักกี่ครั้งต่อให้มันฆ่าเราสักกี่หนต่อให้มันฆ่าเราสักกี่ทีเนี่ยเราก็ไม่มีทางตายหรอกผมขอบอกทุกท่านไว้นะตรงนี้ก็แล้วกันนะผมขอให้ทุกท่านโชคดีก็แล้วกันกับผมบอส MIB ฮ่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกับสมาชิก MIB ทุกท่านเพื่อทำการรับมือกับ The Punisher ก็แล้วกันนะก่อนจะตัดไปเป็นอีกหนังอีกฉากนึงนะโอเคครับประมาณนี้ผมบอส MIB ครับสวัสดีครับคุณ CJ สวัสดีครับบอสผมขอให้คุณโชคดีกับการกำจัด The Punisher ก็แล้วกันครับบอสครับผมจะพยายามครับผมจะพยายามทำตามแผนที่บอสบอกทุกอย่างเลยครับดีมากครับคุณ CJ ผมหวังว่าคุณจะไม่ทำให้ผมผิดหวังในตัวคุณนะคุณ CJ ครับบอสโอเคครับนี่เหรอบอสเขาจะเดินคุยกับสมาชิกแต่ละคนเลยนะเอาไว้ง่ายนะคุยครบทุกคนเลยฮะสวัสดีครับคุณวูซี่วูซี่มูอ๋อครับผมบอสสวัสดีครับผมขอให้คุณโชคดีกับภารกิจที่ผมได้รับมอบหมายมาก็แล้วกันนะในการกำจัดเดอะพันนิเชอร์ทำตามแผนที่เราได้วางไว้ตั้งแต่แรกโอเคนะครับประมาณนั้นนะครับบอสครับผมจะทำให้ดีที่สุดเลยครับดีมากครับคุณหูซี่สวัสดีครับคุณไมค์โทเรโนสวัสดีครับบอสผมขอให้คุณโชคดีกับการกำจัดเดอะพันนิเชอร์ก็แล้วกันนะทำตามแผนที่ผมได้รับมอบหมายเอาไว้เข้าใจไหมครับคุณไมค์อ๋อครับบอสเข้าใจครับบอสดีมากครับโอเคครับสวัสดีครับคุณคอสปีดอ๋อสวัสดีครับบอสทำตามแผนที่ผมได้รับมอบหมายไปเมื่อที่ผมประชุมในเมื่อกี้เนี่ยในการกำจัดเดอะพันนิเชอร์นะทำตามนี้ก็แล้วกันนะแล้วผมขอให้คุณโชคดีกับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะครับคุณโคสปีดครับบอสขอบคุณมากนะครับดีมากครับสวัสดีครับคุณสวีทจอนสันอ๋อครับบอสสวัสดีครับอย่างที่ผมได้ประชุมไปนะผมอยากให้คุณปฏิบัติภารกิจตามที่ผมได้บอกไปเกี่ยวกับเดอะพันนิเชอร์ที่มันจะบุกมาในคราวนี้เนี่ยผมขอให้คุณทำตามแผนที่พวกเราชาว MIB ได้วางแผนไว้ก็แล้วกันอย่าผิดพลาดอย่าวางแผนผิดจากแผนที่ผมได้วางเอาไว้เด็ดขาดไม่อย่างนั้นไม่เราพลาดไปแต่ก้าวเดียวเนี่ยเราอาจจะเดสบอลเล่จริงๆเลยก็เป็นได้เราอาจจะตายจริงเลยก็เป็นได้นะเข้าใจไหมครับคุณสวีทอ๋อครับบอสครับเข้าใจแล้วครับดีมาก
สวัสดีครับคุณซีซ่าอ๋อสวัสดีครับบอสก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละก็อย่างที่ผมเรียนไปนั่นแหละเกี่ยวกับเดอะพันนิเชอร์ศัตรูมันกลับมาคราวนี้ถือว่าไร้กาดมากผมขอให้คุณทำตามแผนที่ผมได้ประชุมไปเมื่อตะกี้นี้ก็แล้วกันนะและผมขอให้คุณโชคดีก็แล้วกันนะคุณลับอ๋อครับบอสครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับครับผมไม่เป็นไรครับแต่บอสเขาจะเดินไปพูดคุยกับสมาชิก MLB แต่ละคนเลยนะสวัสดีครับคุณเดอะทันจริงๆแล้วเราต้องใช้โค้ดเนมใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่แล้วเรียกชื่อจริงเลยที่ผมบอกไปอ๋อครับบอสสวัสดีครับถึงคุณจะอายุเยอะแล้วนะแต่ประสบการณ์ของคุณยังหนาแน่นนะแต่ไม่ต้องกลัวหรอกเกี่ยวกับเรื่องเดอะพันนิเชอร์ที่ผมได้มาพาพวกคุณทั้งหลายเนี่ยสมาชิกทั้งหมดเนี่ยมาประชุมกันในวันนี้เนี่ยก็เพื่อพูดคุยเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อทำการวางแผนเพื่อรับมือกับมันไงเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไหมครับคุณเดือดทันครับบอสเข้าใจครับบอสขอบคุณมากนะครับบอสผมขอให้คุณโชคดีก็แล้วกันนะครับบอสครับขอบคุณครับอยู่ซอกหลืบเลยสวัสดีครับพี่ดอเวนเนี่ยผมใช้ชื่อจริงเลยสวัสดีครับพี่ดอเวนอ๋อครับบอสสวัสดีครับอย่างที่ทราบกันดีว่าที่ผมประชุมกันในคราวที่แล้วไปเนี่ยรวมถึงคราวนี้ด้วยก็มีการวางแผนรับมือกับเดอะพันนิเชอร์ผมขอให้คุณดอเวนเนี่ยโชคดีก็แล้วกันนะครับบอสครับขอบคุณมากนะครับโชคดีนะครับทำตามแผนที่ผมได้รับมอบหมายเอาไว้ด้วยห้ามผิดพลาดแม้แต่ก้าวเดียวไม่ฉะนั้นเราอาจจะตอจริงๆเลยก็เป็นได้เฮ้ยแต่บอสครับแต่เราก็ตายจริงดิครับบอสเฮ้ยอันเนี้ยเราไม่ตายจริงหรอกมันเป็นแค่แผนหลอกลวงเฉยๆเข้าใจไหมคุณดอเวนเอาครับบอสครับขอบคุณมากครับโอเคสวัสดีครับคุณเคนโรเซนเบิร์กอ๋อสวัสดีครับบอสทำตามแผนที่ผมได้รับมอบหมายเอาไปด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องกำจัดเดอะพันนิเชอร์เนี่ยถึงมันจะกลับมาคราวเนี่ยมันจะเก่งมากกว่าเดิมหลายร้อยเท่าก็ตามแต่ถ้าคุณพลาดไม่แต่ก้าวเดียวเนี่ยรับรองว่าเราผิดแผนแน่นอนแต่ถ้าคุณตามทำแผนผมแต่ถ้าคุณทำตามแผนที่ผมได้รับมอบหมายเอาไว้ล่ะรับรองว่าไม่มีทางผิดพลาดแน่นอนนะคุณเคนเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไหมล่ะอ๋อบอสครับเข้าใจครับบอสครับขอบคุณมากนะครับโชคดีนะครับคุณเคนครับบอสครับขอบคุณครับเห็นไหมเปิดเผยชื่อจริงเลยไม่มีการใช้โค้ดเนมแล้วฮะส่วนเรื่องโค้ดเนมผมจะมาพูดอีกทีสวัสดีครับคุณกัมมี่เนี่ยชื่อจริงเลยนะไม่มีการเรียกโค้ดเนมนะแต่ก่อนนั้นต้องเรียกโค้ดเนมนะนะอย่างที่รู้โค้ดเนมคืออะไรเคยเปิดเผยไปแล้วนะอ๋อครับบอสสวัสดีครับเรื่องกำจัดเดอะพันนิเชอร์เนี่ยคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพวกเราได้ตัดเตรียมแผนเอาไว้แล้วห้ามทำพลาดอีกก็แล้วกันนะทำไปตามแผนไหลไปตามแผนที่ผมได้ทำไว้ไหลไปตามแผนที่ผมได้วางแผนเอาไว้รับรองว่าปลาจะต้องติดเบ็ดอย่างแน่นอนรับรองว่ามันจะต้องติดกับดักของเราอย่างแน่นอนเข้าใจไหมครับคุณกัปปี้อ๋อครับบอสครับเข้าใจแล้วครับคุณมากนะครับดีมากผมขอให้คุณโชคดีนะ
สวัสดีครับคุณเอ็มแม็กเห็นไหมผมเปิดเผยชื่อจริงเลยอ๋อครับบอสสวัสดีครับส่วนเรื่องกำจัดเดอะพันนิเชอร์นั้นถึงตอนนี้เรายังไม่สามารถจัดการมันได้แต่ทำแผนแบบว่าไหลตามน้ำไปก่อนทำตามที่ผมบอกไว้สู้เท่าที่จะสู้ได้สู้ให้สุดไปให้สุดทำตามนี้นะครับคุณเอ็มแม็กอ๋อครับบอสครับเข้าใจแล้วครับผมจะทำตามที่บอสสั่งทุกอย่างเลยครับดีมากครับห้ามผิดแผนเด็ดขาดห้ามคำตามนอกเหนือคำสั่งที่ผมสั่งเด็ดขาดไม่เช่นนั้นผมไม่ได้มีบทลงโทษอะไรหรอกถ้าคุณทำตามนอกคำสั่งของผมนะมันจะทำให้เราเฟลมันจะทำให้แผนการที่เราวางมาทั้งหมดถึงกับเฟลถึงกับพลาดไงครับต้องเข้าใจนะครับคุณเอ็มแม็กเข้าใจครับบอสประมาณนั้นสวัสดีครับคุณบีดักเนี่ยเราบอกชื่อจริงเลยครับบอสสวัสดีครับทำตามแผนที่ผมบอกไว้ก็แล้วกันนะเกี่ยวกับเรื่องจัดการไอ้เดอะพันนิเชอร์นั่นน่ะอ๋อครับบอสครับผมทำตามอยู่แล้วครับตามนั้นนะครับเราได้มีการวางแผนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพยายามกำจัดมันให้ได้ผมจะบอกอยู่ตลอดอ่ะผมจะบอกทุกท่านอยู่ตลอดว่าเป็นการวางแผนแต่ไม่ได้บอกว่าให้คิวให้ฆ่ามันนะเอาไปง่ายผมอยากจะรู้ว่าปล่อยให้มันฆ่าเราไปพอเรามันฆ่าเราตายเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันจะทำยังไงต่อไปมันก็แค่นั้นแหละเข้าใจไหมครับคุณบีดะอ๋อครับบอสเข้าใจครับบอสดีมากโชคดีแล้วกันสวัสดีครับคุณซีโร่อ๋อบอสครับสวัสดีครับแม่คุณกลับมาคราวนี้เนี่ยดูเท่กว่าเดิมนะเสื้อก็เป็นเสื้อสีดำมากกว่าเดิมซะด้วยสินะแล้วใส่ถุงมือสีดำซะด้วยดูหล่อดูเท่ดูเฟี้ยวกว่าเดิมไหมนะคุณซีโร่อ๋อครับบอสครับแน่นอนครับคนเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองครับบอสแล้วก็ดีอยู่นะอันนี้คือพูดเรื่องส่วนตัวใช่ไหมเออแล้วส่วนเรื่องกำจัดเดอะพันนิเชอร์จะว่าไงครับบอสเรื่องนั้นไม่ต้องกลัวหรอกผมได้วางแผนไปแล้วคุณก็สู้เท่าที่คุณจะสู้ได้ก็แล้วกันนะถ้าคุณแพ้ถ้าคุณพ่ายถ้าคุณตายมันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะยังไง MIB เรามันไม่มีทางตายอยู่แล้วเข้าใจไหมครับคุณซีโร่ไอสิ่งที่ผมได้บอกคุณไปอ่ะอ๋อครับบอสเข้าใจแล้วครับขอบคุณนะครับบอสผมขอให้คุณโชคดีก็แล้วกันนะครับบอสครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับบอสสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ OG โอ้นี่เปิดเผยชื่อจริงเลยนะไอ้นี่คือ OG ใช่ครับครับบอสสวัสดีครับเรื่องเดี๋ยวพันธุ์เชอร์เนี่ยคุณก็สู้ได้เท่าที่คุณจะสู้กันแล้วเกินนะอ๋อครับบอสครับผมเนี่ยไม่มีประสบการณ์ที่เคยสู้กับเดี๋ยวพันธุ์เชอร์มาคราวก่อนเลยหัวหน้าหน่วยอย่างคุณซีโร่เนี่ยเขาก็เคยสู้กับบอสมาแล้วเขาเคยสู้กับเดี๋ยวพันธุ์เชอร์มาแล้วเขาบอกว่าฝีมือมันไร้กากมากเลยครับบอสใช่แล้วครับฝีมือมันเลยกอดจริงๆนั่นแหละอ๋อนั่นแหละครับบอสคือผมไม่เคยสู้กับมันเมื่อคราวที่แล้วเลยนะครับไอคลิปที่500กว่าใช่ไหมครับบอสใช่แล้วครับถูกต้องแล้วครับนั่นแหละแล้วผมจะรับมือกับมันยังไงอะครับมันก็ไม่ยากอะไรหรอกครับเราก็สู้ได้เท่าที่เราจะสู้ได้เท่านั้นแหละครับคุณ OG ลบเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไหมครับคุณ OG ลบอ๋อครับบอสเข้าใจแล้วครับผมก็จะสู้เท่าที่ผมจะสู้ได้นะครับดีมากครับถึงคราวที่แล้วคุณจะไม่มีประสบการณ์ในการกำจัดไอเดอร์พันนิเชอร์ก็ตามแต่สมาชิก MIB ทุกคนและทุกท่านเนี่ยเขาก็ได้แบ่งปันและแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนให้ทุกท่านได้รับทราบทุกท่านและทุกคนตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่ามันโหดร้ายแค่ไหนไอเดอร์พันนิเชอร์เนี่ยมันแข็งแกร่งแค่ไหนและมันโหดร้ายสักเพียงใดคุณก็ระวังตัวให้ดีก็แล้วกันนะครับคุณ OG โอเคครับบอสขอบคุณมากนะครับดีมากสวัสดีครับอ๋อบอสครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแมสด็อกอ๋อครับบอสสวัสดีครับอ๋อหมอนี่คือแมสด็อกเหรอใช่ครับ
นั่นแหละฮะนี่จะมีการเปิดเผยชื่อจริงแล้วไม่มีโค้ดเนมแล้วขนาดไอ้พวก CJ พวกวูซี่หรือพี่โค้ดสปีดเนี่ยยังไม่มีโค้ดเนมเลยตัวนี้ก็ไม่ต้องมีอ่ะนะฮะตอนแรกกูไม่น่าคิดเรื่องโค้ดเนมมาเลยแต่ไม่ต้องสนใจหรอกบอสรู้สึกเกลียดมากนะครับที่บอสมาคุยกับผมในวันนี้น่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมก็คุยกับสมาชิก MIB ทุกๆคนนั่นแหละมีการเตรียมแผนรับมือกับ The Punisher ซะผมก็ต้องพูดคุยกับสมาชิก MIB ทุกๆคนและทุกๆท่านซะหน่อยเพื่อให้เป็นการเฟลและเป็นการผิดพลาดอีกต่อไปอ๋อครับบอสครับเข้าใจครับบอสครับผมนะฮะก็บอสผมไม่มีประสบการณ์การสู้กับ The Punisher นะก็คือหัวหน้าหน่วยผมว่าอยู่หน่วย4หัวหน้าหน่วย4อย่างพี่ซีโร่เนี่ยเขาเคยไปสู้กับมันผมรู้ดีตอนนั้นคือผมยังไม่ได้รับเป็นสมาชิกในหน่วย MIP ด้วยซ้ำผมก็เคยได้ยินกิตติศักดิ์ของไอ้ The Punisher มาก่อนว่ามันเป็นนักฆ่าที่โหดเหี้ยมอมหิตพิศวาสแล้วมันโหดร้ายมากแล้วมันกลับมาคราวนี้มันเก่งกว่าเดิมด้วยผมจะต้องรับมือกับมันให้ได้ใช่ไหมครับบอสใช่แล้วคุณพูดถูกต้องแล้วดีมากคุณจะต้องรับมือกับมันให้ได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยสู้กับ The Punisher ก็ตามนะแต่ฟังจากคำบอกเล่าของสมาชิก MIB ทุกๆคนแล้วคุณก็น่าจะฟังและเก็บไว้เป็นข้อมูลและจำไว้เป็นประสบการณ์ด้วยก็แล้วกันนะเก็บไว้เป็นข้อมูลและจำเอาไว้เป็นประสบการณ์ในการอยู่ในหน่วย MIB ของคุณด้วยก็แล้วกันนะคุณแมดด็อกโอเคครับบอสขอบคุณมากนะครับโชคดีนะครับครับบอสโชคดีครับบอสก็จะเดินสายพูดคุยกับสมาชิกทุกคนเลยนะฮะสวัสดีครับคุณเจโทผมบอส MIB เองอ๋อครับบอสสวัสดีครับบอสคือรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พูดคุยกับบอสนะครับที่บอสได้มาพูดคุยกับผมแบบนี้ช่างรู้สึกเป็นเกียรติเหลือเกินมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับผมก็เคยได้พูดคุยกับสมาชิก MIB ทุกๆคนและทุกๆท่านมามากมายแล้วเรื่องแค่นี้เป็นเรื่องจิ๊บจ้อยครับอ๋อผมได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องThe Punisherแล้วครับแล้วเรามาประชุมกันในวันนี้แหละไอ้หมอนั่นมันกลับมามันโหดร้ายกว่าเดิมเยอะมากครับถึงเราจะไม่มีทางชนะแต่ก็ให้ทำตามแผนที่บอสสั่งไว้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับคุณเจโททำตามนั้นเลยครับเฮ้ยหมอนี่คือเจโทเหรอใช่ครับมาเป็น MIB มันก็ใส่เสื้อสูทอย่างเงี้ยแหละนั่นแหละครับคุณเจโททำตอมนั้นเลยก็แล้วกันนะครับเฮ้ยถึงแม้ว่าผมจะไม่มีประสบการณ์นะแต่ฟังจากคำบอกเล่าของสมาชิก MIB คนอื่นๆนะแต่ผมฟังจากคำบอกเล่าของสมาชิก MIB ท่านอื่นๆนะเขาบอกว่ามันโหดร้ายมากนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องกังวลนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องเตรียมใจในการรับมือกับมันใช่ไหมครับบอสนั่นแหละครับถูกต้องแล้วครับเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีแล้วกันคุณเจโททำตามแผนที่ผมได้วางเอาไว้เพราะผมเป็นผู้นำ MIB ทุกคนต้องทำตามที่ผมบอกนะแต่ผมก็ไม่ได้บังคับอะไรนะแต่ผมบอกตามตรงว่าแผนการที่ผมคิดมาเนี่ยมันดีที่สุดแล้วครับบอสครับเดี๋ยวทำตามครับดีมากครับต่อไปก็เป็นคุณแล้วสินะคุณลันฟาลี่อ๋อครับบอสสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่มาพูดคุยกับคนอย่างผมนะครับเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเจ้าก็เป็น MIB เหมือนกันนะข้ามีสิทธิ์ที่จะพูดคุยกับสมาชิก MIB ได้ทุกคนแหละเพราะข้าเป็นบอสของ MIB ยังไงล่ะอ๋อครับบอสผมเข้าใจในเรื่องการประชุมทั้งหมดแล้วครับถึงแม้ว่าหน่วยของผมเนี่ยเป็นหน่วยที่5นะครับบอสผมเป็นหัวหน้าหน่วย5ครับถูกต้องแล้วเจ้านั่นแหละเป็นหัวหน้าหน่วยข้าที่ข้าได้แหละเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาใช่ครับผมเป็นหัวหน้าหน่วย5ครับบอสก็ขอบคุณบอสนะครับที่เอาผมเข้ามาเป็นสมาชิกของ MIP หน่วย5และแถมเป็นหัวหน้าหน่วย5ด้วยผมรันเฟอร์รี่ผู้นี้จะไม่ทำให้บอสผิดหวังในตัวผมอย่างแน่นอนครับดีว่าคุณรันเฟอร์รี่ผมเข้าใจว่าคุณน่ะเป็นเชื้อสายจีนนะก็ทำงานให้มันประสบความสำเร็จอย่างที่คุณคิดไว้ก็แล้วกันนะคุณรันเฟอร์รี่ครับบอสคือคราวที่แล้วเนี่ยตอนนั้นหน่วย5ยังไม่ถึงกำเนิดมาคนที่รับมือตอนนั้นคือมีหน่วย1หน่วย2หน่วย3แล้วก็หน่วย4หน่วย4ตอนนั้นยังมีแค่คนเดียวก็คือซีโร่ตอนนั้นยังไม่มีหน่วย5ซึ่งผมไม่รู้จักหรือฝีมือของเดอะพันดิเชอร์เลยว่ามันเป็นไงแต่คาดว่าน่าจะเก่งน่าดูเพราะจากคำบอกเล่าของสมาชิก MIP ทุกคนแล้วถูกต้องแล้วมันเก่งมากมันโหดร้ายมากเลยทีเดียวไม่มีใครสามารถต่อกรกับมันได้
แต่ถ้าเราร่วมมือร่วมแรงกันก็อาจจะฆ่ามันได้ก็ได้แต่ผมคงไม่ใช้สามัคคีพลังตีนอย่างนั้นหรอกนะมันจะดูหมาหมูเกินไปผมก็เลยใช้แผนนี้ละกันที่ผมคิดขึ้นมาเองเนี่ยก็สามารถเอาชนะเดอะพันนิเชอร์ไปได้อ๋อครับบอสครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับคุณลันฟอรี่กู๊ดลัคก็แล้วกันนะครับครับบอสครับสวัสดีครับนี่หน่วย5แล้วหัวหน้าหน่วย5เนี่ยสวัสดีครับอ๋อครับครับบอสสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเคนพอสอ๋อสวัสดีครับเรียกสั้นๆว่าคุณพอสก็ได้เดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับเคนโลเซนเบิร์กสมาชิก MIB เรามีชื่อซ้ำกันซะนี่มันช่างเรียกยากซะเหลือเกินไม่รู้จะเรียกใครดีชื่อซ้ำกันอ๋อบอสไม่เป็นไรครับเรียกผมว่าพอสก็ได้ครับสวัสดีครับคุณพอสก็อย่างที่ว่านั่นแหละก็อยู่หน่วย5นะเกี่ยวกับเรื่องเดอะพันนิเชอร์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการประชุมอ่ะคุณอยู่ในห้องนี้คุณน่าจะได้ยินการประชุมจากข้างนอกนะอ๋อบอสครับได้ยินครับได้ยินแบบชัดแจ๋วเลยครับได้ยินแบบ2หูเลยครับได้ยินชัดแจ๋ว2หูเลยครับเราได้ฟังแบบ2ลูกตาเลยครับโอ้โหได้ยิน2หูได้ฟัง2หูนะฮะแล้วได้เห็น2ลูกตาเลยครับดีว่าครับแล้วคุณรู้สึกยังไงกับการประชุมในครั้งนี้ล่ะก็อย่างที่ว่าแหละครับว่าไอ้เดอะพันนิเชอร์นี่แม่งโหดร้ายมากนะฮะผมไม่เคยได้สู้กับมันหรอกแต่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยไม่เหมือนกับพี่ๆ MIB ที่มีประสบการณ์ผมเป็นแค่ MIB รุ่นน้องครับแต่ก็พอได้ยินมาอยู่ว่ามันโหดร้ายมากเลยถือว่ามันไม่ธรรมดาจริงๆก็เดี๋ยวทำตามแผนที่บอส MIB ท่านว่ามาก็น่าจะสามารถกำจัดเดอะพันนิเชอร์ได้ใช่ไหมครับนั่นแหละถูกต้องแล้วแต่แผนการที่ผมบอกไปเนี่ยมันผมไม่ได้เคยบอกนะว่ามันเป็นแผนการที่สามารถใช้กำจัดเดอะพันนิเชอร์ได้อ้าวแผนการของบอสไม่สามารถกำจัดมันได้หรอครับผมยังไม่ได้บอกเลยว่าแผนการที่ผมใช้เนี่ยสามารถกำจัดเดอะพันนิเชอร์ได้แล้วครับแล้วแผนการเป็นไงล่ะครับเดี๋ยวก็ทราบรายละเอียดอีกทีหลังจากเดอะพันนิเชอร์มันมาบุกแล้วก็แล้วกันนะแต่ทั้งที่ผมบอกไปแล้วแหละว่าเป็นแผนการที่ทำให้มันตายใจก็พอแล้วนั่นแหละโอเคนะคุณพอผมอยากให้คุณพอเข้าใจนะเอาครับบอสเข้าใจครับโชคดีแล้วกันนะครับบอสเข้าใจแล้วครับหล่อจริงสวัสดีครับคุณจิมมี่สวีเวอร์แมนอ๋อครับบอสสวัสดีครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้คุยกับบอสฮะบอสรู้สึกลงมาคุยกับผมเลยฮะผมก็คุยกับสมาชิก MIB ทุกคนนั่นแหละอย่างที่ผมได้เรียนไปนั่นแหละอ๋อครับบอสผมได้ยินเกี่ยวกับเรื่องการประชุมเกี่ยวกับเดอะพันนิเชอร์นะครับผมจะปฏิบัติตามแผนของบอสได้สมบูรณ์แบบเพอร์เฟค 100% อย่างแน่นอนครับผมจะทำตามที่บอสบอกครับรับรองไม่มีทางผิดพลาดอย่างแน่นอนครับบอสครับอย่างงั้นเหรอถือว่าดีมากผมขอให้คุณทำงานให้มันประสบความสำเร็จตามที่ผมได้วางแผนไว้ก็แล้วกันนะห้ามทำนอกแผนการเด็ดขาดไม่ฉะนั้นแผนที่ผมวางมาทั้งหมดอาจจะล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยก็เป็นได้ทำตามนี้ก็แล้วกันนะครับคุณจิมมี่อ๋อครับบอสครับโอเคครับผมเข้าใจแล้วครับผมจะทำตามนะครับดีมากครับโชคดีนะครับทำแผนการให้ประสบความสำเร็จด้วยล่ะคุณจิมมี่สวีเวอร์แมนครับบอสครับเข้าใจแล้วครับดีมากเดี๋ยวผมไปพบคนต่อไปหน่อยแล้วกันนะครับบอสเชิญตามสบายเลยครับบายละสวัสดีครับคุณโอลิสอ๋อครับบอสสวัสดีครับรู้สึกเป็นเกียรติจริงที่ได้คุยกับบอสนะครับครับโอเคครับ
เรื่องแผนการเดอะพันิเชอร์ที่ผมได้พูดถึงคุณไปเนี่ยแล้วคุณได้ฟังแผนการทั้งหมดเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้แล้วเนี่ยคุณรู้สึกยังไงกับแผนนี้บ้างครับคุณโอลิสอ๋อครับบอสถือว่าเป็นแผนการที่เจ๋งมากเลยครับถือว่าเป็นแผนการที่ดีนะครับสมก็เป็นบอสแล้วครับที่บอสคิดแผนการดีๆแบบนี้ออกมาได้เนี่ยผมไม่เคยมีประสบการณ์ที่สู้กับไอ้มันมาก่อนนะเดอะพันิเชอร์เนี่ยแต่ผมรู้เลยว่ามันเนี่ยเก่งแค่ไหนนะครับเอาง่ายๆนะถึงผมจะเป็น MMB รุ่นน้องนะไม่เหมือน MMB รุ่นพี่ที่เคยเจอกับมันมาที่เคยสู้กับมันที่เคยผ่านศึกกับมันมาก็ตามแต่ผมได้รู้ประสบการณ์จากพี่ๆทุกคนโอเคก็จะนำมาปรับปรุงใช้นำมาปรับตัวนำมาปรับใช้กับตัวผมให้ได้เลยครับคราวนี้ผมจะไม่ไปทางยอมแพ้ต่อหน่วย MMB แน่นอนครับดีมากครับคุณโอลิฟคุณพูดได้ดีมากผมชอบคำพูดของคุณมากเลยขอบคุณมากนะครับแล้วผมจะพูดอีกทีก็คือยังไงหน่วย MMB ก็ชนะหน่วยดาร์ก MMB ได้อยู่แล้วครับแหมคำดีที่คุณพูดออกมาจากปากคุณเนี่ยผมยิ่งชอบคุณก็ไปใหญ่เลยนะคุณโอลิสคุณพูดได้ดีมากโดนใจผมจริงๆเลยครับอ๋อครับปอครับขอบคุณมากนะครับถึงคุณจะไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้กับเดอะพันิเชอร์ถึงคุณจะเป็น MMB รุ่นหลังก็ตามถึงคุณจะเป็น MMB เจนแรกก็ตามนะคุณไม่ใช่ MMB เจนแรกนี่ต้องเรียกว่าคุณเป็น MIB เจนที่2ก็ตามนะถึงจะไม่เหมือนกับ MIB เจนแรกที่เคยทำงานมาเยอะผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคชนแล้วเคยทำงานทำการมาเยอะมากมายไก่กองเนี่ยถึงจะไม่ใช่เจนแรกก็ตามนะแต่ประสบการณ์ของคุณก็เทียบกับรุ่นพี่แล้วมันก็เทียบพอๆกันแหละมันก็ใช้ได้พอๆกันแหละมันก็มีไม่เยอะไม่น้อยหรอก MIB ทุกคนอะบอกตามตรงว่าประสบการณ์แต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันแต่สิ่งที่เท่ากันก็คือความสามารถทุกคนยังไงทุกคนก็ต้องเท่ากันอยู่แล้วเข้าใจไหมครับอ๋อครับบอสครับเข้าใจครับขอบคุณนะครับบอสดีมากสวัสดีครับคุณทอมมี่วิสนี่ไม่ใช่สิตัวเอกใน GTA Vice City ใช่ไหมล่ะคุณน่ะอ๋อครับบอสสวัสดีครับคุณเป็นหัวหน้า MIB หน่วยที่6สินนะถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะสิ่งที่ผมแต่งตั้งให้เนี่ยอ๋อครับบอสครับขอบคุณมากนะครับบอสขอบคุณครับที่เอาผมเอาคนแบบผมเนี่ยมาเข้าหน่วย MIB นะครับดีมากครับดีแล้วที่คือสิ่งที่ผมชอบไงก็คุณเนี่ยเป็นคนที่มากไปด้วยความสามารถตั้งแต่ GTA Vice City แล้วซึ่งตอนจบของ GTA ไว้เนี่ยคุณได้ครอบครองธุรกิจแห่งเมืองไว้เนี่ยจะมาเป็นสมาชิก MIB ในแซนเดสเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรจริงไหมครับคุณทอมมี่อ๋อครับขบอนครับเรียกผมว่าวิสนี่ก็ได้ครับแล้วแต่คุณเถอะแต่ผมเรียกว่าทอมมี่ก็แล้วกันนะส่วนเรื่องแผนกำจัดเดอะพันิเชอร์ส่วนเรื่องแผนการรับมือกับเดอะพันิเชอร์ที่ผมได้บอกกับสมาชิก MIB ทุกท่านที่พากันทุกคนมาร่วมประชุมกันในวันนี้นะแล้วคุณทอมมี่คิดยังไงกับเรื่องนี้ล่ะครับสำหรับผมนะผมคิดว่ามันก็เป็นแผนการที่ดีนะครับแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยกับบอสอย่างหนึ่งคุณไม่เห็นด้วยในจุดไหนคุณบอกผมมาสิคุณทอมมี่ผมไม่เห็นด้วยที่บอกว่าที่บอสบอกว่าทำมันอยากฆ่าเราให้มันฆ่าไปเลยอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการไปฆ่าตัวตายชัดเลยนะครับบอสเอ้ยความจริงแล้วเนี่ยคุณก็รู้อยู่เนี่ยว่า MIB อ่ะต่อให้มันฆ่าเราสักกี่ทีเนี่ยยังไงเราก็ไม่มีทางตายหรอกเราอยากจะรู้ว่าถ้ามันฆ่าเราได้สำเร็จเนี่ยผมก็แค่อยากรู้ในภายหลังว่ามันจะทำยังไงผมก็คิดว่ามันก็น่าจะครองโลกมั้งครับบอสอย่างงั้นเหรออย่างงั้นก็สนุกกันสิเรารู้แผนการของมันแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าหลังจากที่มันฆ่า MIB มันบอกว่าเป็นความฝันของไอ้มิสเตอร์เอ็มผู้นั้นหลังจากโค่นล้ม MIB มันจะยึดครองโลกอยากรู้ว่านอกจากที่มันจะยึดครองโลกแล้วมันจะทำยังไงผมก็แค่อยากรู้หลังจากที่มันฆ่า MIB ได้นะแผนการมันจะดำเนินได้นอกจากที่มันฆ่า MIB ได้สำเร็จเท่านั้นแต่ถ้ามันยังฆ่าไม่สำเร็จเราก็ไม่รู้แผนการมันว่ามันจะดำเนินต่อไปยังไงผมก็เลยลองให้มันฆ่าพวกเราดูซิผมอยากจะรู้ว่ามันจะทำไงต่อไปแค่นั้นแหละเข้าใจไหมครับคุณวิสเน่อ๋อครับบอสอ๋อผมเข้าใจแล้วครับอ๋ออันนี้คือแผนของบอสเหรอครับแม่ตั้งเป็นแผนที่ลึกลับซับซ้อนเหมือนกันนะครับถึงจะเป็นแผนที่เอาชีวิตเข้าแลกไปหน่อยนะถึงมันจะเสี่ยงตายมากไปหน่อยแต่ว่ามันก็น่าลองดูนะครับแม่คุณพูดได้เข้าท่าผมเหมือนกันนะคุณวิสเน่ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ผมได้คุยกับคุณนะอ๋อโอเคครับบอสผมเองก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับทอมมี่ผู้นี้ได้มีสิทธิ์ได้คุยกับบอสอ่ะผมเองรู้สึกเป็นเกียรติเช่นกันครับงั้นเหรองั้นคุณก็ทำแผนการที่ผมได้รับมอบหมายไว้ให้ดีที่สุดก็แล้วกัน
ถึงมันจะเป็นแผนการโง่ๆในสายตาของคุณก็ตามนะอ๋อครับบอสครับมันเป็นแผนการที่ดีเหมือนกันครับแต่ดูแปลกนิดหน่อยนะคือถ้าเป็นคนปกตินะคือถ้าเขาแบบรับแผนอย่างเงี้ยนะก็ถ้ามีคนมาฆ่าแล้วก็ต้องไปฆ่ามันแต่ดีบอกว่าเอ้ยถ้ามันฆ่าก็ปล่อยให้มันฆ่าไปงั้นน่ะนั่นแหละคือแผนของผมไงมันก็ว่าแปลกดีแต่ก็ลองทำดูก็ได้ครับถ้าบอสเป็นคนคิดแผนเองนะรับรองว่ามันต้องไม่มีอะไรผิดพลาดแน่คือถ้าบอสเป็นคนคิดเองน่ะรับรองว่าต้องไม่เฟลต้องไม่พลาดแน่นอนเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะก็ลองดูก็ได้มันก็ไม่เสียหายอะไรดิคุณเวสเซเน่จริงที่ผมพูดไหมล่ะอ๋อครับอ๋อครับได้ครับโอเคครับก็ลองดูครับสวัสดีครับคุณเมเซอร์นี่ผู้ชื่อจริงเลยนะอ๋อครับบอสสวัสดีครับฮะคุณอยู่หน่วย6ใช่ไหมล่ะอ๋อครับบอสนะแล้วคุณรู้สึกยังไงกับแผนที่ผมคิดขึ้นมาในการรับมือกับเดอะพันธิเชอร์ล่ะบอสครับผมก็คิดอย่างที่พี่ทอมมี่แกพูดแหละหัวหน้าหน่วย6ผมลงหัวหน้าหน่วย6นะอ่ะคุณคิดยังไงล่ะครับผมคิดว่ามันก็ดูแปลกดีนะคือถ้าเป็นผมอะผมคงฆ่ามันไปแล้วถ้าคุณคิดแบบคุณวิสเซนี่อะถ้ามันคิดจะฆ่าเราแล้วเราไปฆ่ามันกลับล่ะแต่ถ้าสิ่งนั้นมันไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่เราคิดล่ะสมมุติว่ามันจะมาฆ่าเราต้องไปถักการมันก่อนใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่คุณคิดใช่ไหมคุณเมเซอร์อ๋อใช่ครับก็นั่นไงครับบอสครับก็คือมันฆ่าเราใช่ไหมแล้วก็ฆ่ามันทิ้งซะก็คือสู้กันให้ตายไปข้างหนึ่งเลยเงี้ยไม่ต้องคิดอะไรมากครับบอสไอ้คือความคิดของผมกับคุณวิสเซนี่นะแล้วบอสทำไมบอสถึงคิดอย่างนั้นล่ะสำหรับผมมองว่าแล้วถ้าเราไปฆ่ามันแล้วเราไม่มีทางชนะมันได้หรอครับมันจะเป็นยังไงล่ะครับคุณเมสเซอร์รองหัวหน้าหัวหน่วย6บอสคิดว่าต่อให้เราสู้มันเราก็ไม่ชนะหรอครับบอสคิดแบบนี้ใช่ไหมครับสำหรับผมมองว่าใช่แล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอนเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับว่าถ้าเราไปฆ่ามันแล้วเราฆ่ามันไม่ได้ล่ะครับมันอาจจะมีพลังที่กล้าแกร่งมากกว่า MIB ล่ะครับเราจะไปฆ่ามันแต่ปรากฏว่ามันไม่ตายล่ะครับแล้วเราก็ฆ่ามันไม่ได้สรุปว่าไงครับ MIB เราก็ตายสิครับ MIB เราก็ตายฟรีสิครับจริงไหมครับคุณเมเซอร์อ๋อมันก็ใช่ครับบอสแต่แผนบอสที่แปลกมากเลยครับทำไมเราไม่อัพสกิลหรือทักษะให้มันเหนือผมมันไอ้เดอะพันธิเชอร์บ้าบอสนั่นไปเลยล่ะครับถึงผมจะไม่เคยสู้กับมันแต่มันไส้เหมือนกันผมก็บอกตามตรงว่าต่อให้เราอัพเกรดพลังของเราในตอนนี้พลังของเราในตอนนี้ไม่สามารถสู้เดอะพันธิเชอร์ที่ฟื้นคืนชีพมาจากขุมนรกได้หรอกฮะจริงเหรอครับบอสใช่แล้วครับพลังของมันมีมหาศาลมากกว่าเกินที่เราจะหยั่งถึงได้ถ้าเราไม่ใช้แผนพีชีพถ้าเราไม่ใช้แผนล้มมวยแล้วก็หรือแผนตบตามันหรือแผนหลอกตามันหรือแผนแหกตามันแล้วก็อาจจะไม่สามารถพลิกล็อกกลับมาเอาชนะมันได้เลยก็ได้นะจำคำพูดของผมไว้นะอ๋อครับบอสเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับแผนนี้โอเคครับสวัสดีครับคุณซูหลีมูเป็นญาติสนิทกับคุณวูซีมูหรือวูซี่สินะอ๋อครับบอสใช่แล้วครับสวัสดีครับบอสคุณได้ยินเรื่องการประชุมของพวกเราหน่วย MIB แล้วสินะเกี่ยวกับการรับมือกับเดอะพันธิเชอร์ในครั้งนี้เนี่ยถึงคุณจะไม่เคยเจอกับมันแต่คุณก็ควรรับเรื่องไว้นะคุณซูหลีมูอ๋อครับผมครับซูหลีมูผู้นี้จะทำให้ดีที่สุดเลยครับแต่แผนการมันก็ดูแปลกๆไปหน่อยนะในนามที่ผมเนี่ยเป็นคนจีนนะมันดูเหมือนว่าเป็นแผนการที่อาจจะดูแปลกแนวฉีกแนวดูบ้าดูโง่ไปหน่อยครับเฮ้อ
ผมไม่ได้ว่าบอสนะบอสบ้าบอสโง่นะครับแต่แผนการมันดูแบบดุเดือดเลือดพลาดดีครับบอสคือถ้าเป็นผมนะผมคงฆ่ามันตายไปเลยก็อย่างที่ผมบอกไปกับคนเมื่อกี้นั่นแหละพี่เมเซอร์คนเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราฆ่ามันตายแต่ถ้าเราไปสู้กับมันเราฆ่ามันไม่ตายหรอกครับเราไม่ได้มีการวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้าหรอกครับเราอาจจะตายจริงก็ได้ไงผมที่ผมคิดแผนการขึ้นมาเนี่ยเพื่อไม่ให้มีการสูญเสียไปมากกว่านี้นักผมก็เลยคิดว่าต้องใช้แผนซ้อนแผนถึงจะเผด็จศึกไอเดอะพันนิเชอร์ได้นั่นแหละที่เขาเรียกว่าการศึกมันถึงปลาชัยไงครับคุณซูริมูเข้าใจไหมครับคุณซูริมูอ๋อครับปอนครับเข้าใจแล้วครับคือก็น่าจะก็ไว้ใจบอสได้อยู่แล้วก็เชื่อใจบอสนะครับเพราะว่าถ้าบอสคิดแผนการเองผมคิดว่าก็น่าจะเวิร์กก็น่าจะได้เรื่องแหละครับเพราะว่าคนคิดเนี่ยเป็นบอสนี่ครับอาจจะมีการวางแผนซ้อนแผนไปล่วงหน้าแล้วอาจจะมีการซ้อนแผนวางแผนไปล่วงหน้าเพื่อซ้อนแผนหรือวางแผนทับซ้อนกับไอเดอร์พันนิเชอร์นั่นอาจจะมีการวางแผนซ้อนแผนกับเดอร์พันนิเชอร์นั่นใช่ไหมครับบอสอันนี้คือสิ่งที่บอสกำลังจะสื่อให้พวกเราทุกคนได้รับทราบใช่ไหมครับบอสดันและสิ่งที่คุณซูริบูพูดถูกนะผมก็บอกตามตรงว่ามันถูกต้องแล้วใช่แล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ผมบอกไงครับว่าเราได้มีการวางแผนซ้อนแผนมันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมันต้องโดนหลอกอย่างเต็มเป้าแน่เดอะพันนิเชอร์นั่นอะถึงมันจะฆ่าเราได้แต่ยังไงเราก็ไม่ตายถึงแม้ว่าเราจะไม่ตายแต่มันก็โดนเราแผนซ้อนแผนหลอกมันไงมันโง่ไปละไอเดอะพันนิเชอร์นั่นอะอ๋อเหรอครับบอสอ๋อเข้าใจแล้วครับนั่นแหละคือแผนที่ผมคิดมาตั้งแต่แรกไงล่ะครับคุณซูริมูเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไหมล่ะอ๋อครับบอสเข้าใจแล้วครับนั่นแหละแผนซ้อนแผนเนี่ยถือว่าดีที่สุดแล้วถือว่าใช้ได้ที่สุดแล้วผมเชื่อว่าคุณซูหลีเนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะครับซูหลีใช่ครับผมเข้าใจแล้วครับอ๋อนะฮะเป็นการวางแผนซ้อนแผนหลอกมันอีกทีครับพอมันจะมาฆ่าเราปุ๊บมันก็ต้องเจอแผนซ้อนแผนของเรานะครับเอาง่ายๆนะใช่ครับก็เป็นการแหกตาหรือตบตามันหรือหลอกตามันใช่ไหมฮะเหมือนกับการเล่นละครตบตาหรือเป็นการแสดงใช่ไหมครับบอสผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าใช่ครับถูกต้องแล้วครับคุณซูหลีมูทำแผนการให้สำเร็จอย่างที่ผมได้คาดหวังไว้ก็แล้วกันนะต่อมาก็เป็นสมาชิก MIB คนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือคนๆนี้นั่นเองครับก็คือคุณไม้นะเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับไม้โทเรโน่ผมขอเรียกว่าคุณไม้ก็แล้วกันครับคุณไม้พูดชื่อจริงเลยไม่ต้องมีโค้ดนงโค้ดเนมบ้าบอยกันแล้วสวัสดีครับคุณไม้อ๋อสวัสดีครับบอสเพราะผมได้ยินแผนการที่คุณเล่าให้กับคุณซูริมูฟังแล้วนะในนามที่ผมเป็นสมาชิกของหน่วย6สำหรับผมนะครับผมคิดว่าแล้วคุณรู้สึกยังไงกับแผนการนี้ล่ะคุณมีข้อโต้แย้งคุณมีข้อคิดเห็นยังไงบ้างล่ะส่วนตัวแล้วผมก็ไม่มีข้อโต้แย้งหรอกครับผมก็ไม่บังอาจไปโต้แย้งบอสหรอกครับจริงๆแล้วคุณสามารถโต้แย้งผมได้นะในนามที่คุณเป็นสมาชิกของ MIB เหมือนกันหน่วย MIB เราเป็นประชาธิปไตยทุกคนสามารถโต้แย้งได้อยู่แล้วเข้าใจไหมครับคุณไม้ไม่ใช่สิคุณไม้เรียกผมว่าไม้ก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับพี่ไม้เทรโน่นั่นแหละคุณไม้ผมก็ขอบอกคุณเลยว่าคุณรู้สึกยังไงกับแผนการในครั้งนี้บ้างครับโดยผมไม้นะไม้คิดว่าผมคิดว่ามันก็ไม่มีข้อโต้แย้งหรอกนะแต่สิ่งนึงที่ผมอยากแย้งเลยก็คืออย่างที่หน่วย6เราได้ปรึกษากันคือแผนการของบอสก่อนที่จะมาประชุมกันในห้องนี้เนี่ยบอสได้มีการโทรศัพท์มาบอกแผนการก่อนล่วงหน้าก่อนที่เราจะมาชมกันในครั้งนี้อีกรอบนึงเนี่ยบอกตามตรงว่าแผนการของบอสเนี่ยมันดูเป็นแผนการที่แปลกไปหน่อยแล้วมันดูเป็นแผนการที่ผมคิดว่าเฮ้ยทำไมบอสถึงคิดแบบนี้ออกมาได้นะเอาไปง่ายนะทำไมเราไม่ไปซัดกับมันตรงๆเลยทำไมเราต้องคิดแผนการเผื่อไปด้วยก็อย่างที่ผมบอกให้กับหน่วย6ให้ทราบไปไงครับว่าถ้าเราไปซัดกับมันตรงๆแล้วถ้าเราแพ้มันล่ะครับถ้าเราไม่ชนะมันล่ะครับตัวผมเองก็ไม่ได้รับประกันนะครับว่าในครั้งนี้ในคราวนี้เนี่ยผมจะสามารถเอาชนะไอ้เดอะพันนิเชอร์ที่มันกลับมาจากนรกได้เนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็เคยบอกไปแล้วไงครับว่าตัวผมเองในคราวนี้เนี่ยผมจะไม่รับประกันหรอกนะว่าตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้รับประกันนะว่าตัวผมเองเนี่ยจะสามารถเอาชนะเดอะพันนิเชอร์ที่มันฟื้นคืนชีพมาจากนรกได้เนี่ยตัวผมเองไม่เคยรับประกันนะครับว่าสามารถเอาชนะเดอะพันนิเชอร์ที่มันถูกชุบชีวิตกลับขึ้นมาจากนรกได้เนี่ยผมเองในตอนนี้อาจจะยังเอาชนะมันไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
ผมก็เลยต้องมีการวางแผนตัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนในยามที่ MIB เราจะพลาดท่าอีกครั้งหนึ่งผมไม่อยากให้ MIB เราเนี่ยมันจะพลาดท่าอีกครั้งหนึ่งก็เท่านั้นเองต้องมีการวางแผนล่วงหน้าไว้ไม่อยากให้พลาดเหมือนคราวที่แล้วไงแต่คุณคงไม่เข้าใจหรอกนะคุณไมหรือคุณไมคุณคงไม่เข้าใจหรอกนะเพราะคุณน่ะเพิ่งเข้ามาอยู่ในหน่วย MIB ได้ไม่นานก็รุ่นพี่หน่วย MIB เจนแรกเนี่ยหน่วย1หน่วย2หน่วย3เนี่ยเขาก็ทราบกันดีแล้วว่าไอ้เพชรไอ้เดอะพันนิเชอร์นั่นน่ะมันร้ายกาจสักแค่ไหนและมันร้ายกาจสักเพียงใดและคุณน่ะเข้ามาหน่วยใหม่เนี่ยก็จะมีหน่วย4หน่วย5หน่วย6เนี่ยซึ่งคุณเป็นสมาชิกหน่วยใหม่ของ MIB เด้อผมขอบอกคุณไว้เลยนะครับว่าคุณเป็นสมาชิกคนใหม่ในหน่วย MIB ยังไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้กับเดอะพันนิเชอร์อย่างแน่นอนแต่คุณก็อย่าประมาทพวกมันซะดีกว่าอย่าคิดว่ามันเป็นแค่ศัตรูกระจอกกระจอกที่ผ่านทางมาที่เรา MIB เคยจัดการมาได้นะคุณอย่าคิดอย่างนั้นเดี๋ยวพันนิเชอร์มันไม่ได้กระจอกกระจอกอย่างที่คุณคิดหรอกนะแล้วมันกลับมาคราวนี้นะมันเก่งกว่าคราวที่แล้วด้วยคุณลองคิดดูดิคราวที่แล้วเนี่ยแม่งว่าแม่งเก่งแล้วมันยังฆ่า MIB ได้แล้วมันกลับมาคราวนี้มันเก่งกว่าเดิมเป็น10เป็นร้อยเท่ามันจะฆ่า MIB ไม่ได้เลยเหรอผมจึงไม่รับประกันไงครับว่าเราจะเอามันอยู่ผมไม่รับประกันนะครับว่าผมที่เป็นบอส MIB พูดนี้เนี่ยจะสามารถเอามันอยู่ผมไม่รับประกันนะครับอ๋อครับบอสโอเคครับเข้าใจแล้วครับแต่ก็ตามที่บอสคิดเลยครับนั่นแหละหรือว่าคุณจะเอาแผนเหมือนคุณหน่วย6ล่ะอย่างหัวหน้าหน่วย6อย่างทอมมี่วิสเซอร์นี่คนในหน่วยคุณน่ะหัวหน้าหน่วยคุณคิดมาอะไรอ่ะหัวหน้าของหน่วยคุณคิดว่าเราก็ไปซัดกับมันตรงๆเลยดิแพ้เป็นแพ้ตายเป็นตายชนะเป็นชนะซัดให้มันเป็นข้างเดียวอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่คุณในหน่วย6คิดใช่ไหมล่ะอ๋อใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดแต่สิ่งที่คุณคิดล่ะคุณไม่คิดเผื่อไว้ล่วงหน้าหรือว่าถ้าหน่วยเราแพ้ล่ะก็ถือว่าพวกเราตายฟรีนะเอาไว้ง่ายคุณไม่คิดเผื่ออะไรไว้ก่อนเลยเหรอคุณไม่อ๋อครับบอสก็ใช่ครับก็ใช่ครับเออต้องคิดเผื่อไว้นั่นแหละผมก็เลยคิดเผื่อไว้ไงว่าผมไม่รับประกันนะว่าตัวผมเองเนี่ยจะสามารถเอาชนะเดอะพันนิเชอร์ในตอนนี้ได้เพราะมันกลับมาตัวผมเองอาจจะเอามันไม่อยู่คราวที่แล้วเนี่ย MIB ทุกคนได้แพ้รอบคาบไปแล้วแต่ผมสามารถเอาชนะมันได้แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันมันกลับมาคราวนี้ตัวผมที่เป็นบอส MIB อาจจะไม่ชนะมันก็เป็นได้ผมก็ต้องมีการวางแผนซ้อนแผนเดอะพันนิเชอร์ไว้ถ้ามันอยากจะฆ่าเรานักมันกลับมาคราวนี้ถ้ามันมีพลังเหนือกว่าเรานักก็ให้มันฆ่าเราไปเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมแพ้ให้มันฆ่าเราฟรีๆนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมแพ้มันหรอกนะเราปล่อยให้มันฆ่าไปเลยถ้ามันอยากฆ่าเรานักอ่ะเราปล่อยให้มันฆ่าไปเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราให้มันฆ่าฟรีๆหรอกนะแต่เราไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมแพ้มันหรอกนะถึงเราจะปล่อยให้มันฆ่าไปมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะให้มันยอมแพ้หรอกนะเข้าใจไหมครับคุณไมค์อ๋อครับเข้าใจแล้วครับบอสบอกว่าถึงเราจะปล่อยให้เดอะพันนิเชอร์มันฆ่าพวกเราตายไปแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเรา MIB ทั้งหลายเนี่ยจะยอมแพ้มันใช่ไหมครับพวกเรา MIB จะไม่ยอมแพ้มันใช่ไหมครับบอสใช่แล้วเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมพูดครับคุณไมค์คุณไมค์คุณน่าจะเข้าใจนะ ครับบอสผมเข้าใจแล้วครับโอเคขอให้คุณโชคดีก็แล้วกันนะทำตามแผนด้วยอย่าพลาดไปแต่ครั้งเดียวพอผมอุตส่าห์คิดแผนการนี้ได้เนี่ยผมใช้เวลานานมากๆกี่วันครับบอสใช้เวลานานประมาณ1วันนานตรงไหนวะโคตรเร็วเลยสั่งมันเถอะโอเค MIB ทุกคนก็น่าจะรับทราบกันแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องในครั้งนี้นะเกี่ยวกับ The Punisher เนี่ยศัตรูตัวฉกาจของ MIB มันได้กลับมาแล้วคุณจะพลาดไปแต่ก้าวเดียวดีกว่าแต่คุณพลาดไปแต่ก้าวเดียวเนี่ยคุณอาจจะพลาดไปตลอดชีวิตเลยก็เป็นได้บอสทำตามแผนที่ผมได้คิดเอาไว้ก็แล้วกันนะใครมีสิ่งที่จะโต้แย้งกับแผนการของผมสามารถโต้แย้งได้ตลอดเลยหรือคุณจะทำตามอำเภอใจของตัวเองคุณคิดจะทำยังไงคุณก็ใช้วิธีนั้นก็แล้วกันนะคุณมีแผนการเลยดีๆคุณก็ใช้แผนการของคุณไปเลยดีไหมไม่ต้องเอาแผนการของผมหรอกอ๋อพวกเราเข้าใจพวกเราเข้าใจแผนการของบอสหมดครับเออพวกเราเข้าใจแผนการของบอสดีครับพวกเราเข้าใจแผนการของบอสครับถึงจะเป็นแผนการที่ดูแปลกๆไปหน่อยถ้ามันอยากฆ่าเราก็ให้มันฆ่าไปเลยอะไรประมาณนั้นแล้วเราค่อยสอนแผนมันแล้วเราค่อยซ้อนแผนมันอีกทีอะไรงี้นะครับอันนี้คือแผนการของบอสใช่ไหมครับใช่แล้วก็ขอสรุปทุกท่านไว้เลยนะครับว่า
แผนการที่ผมคิดมาเนี่ยผมก็คิดอย่างดีอย่างถี่ถ้วนแล้วยังไงมันก็ไม่มีทางผิดพลาดหรอกอย่างแน่นอนมันไม่มีทางเฟลหรอกมันไม่มีทางผิดพลาดหรอกในแผนการที่ผมคิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวพันธุ์เชิดมันจะบุกมาฆ่า MIB ทุกคนทุกคนเตรียมตัวไว้ให้ดีเตรียมแผนที่จะรับมือกับมันไว้ให้ดีแล้วกันไม่ใช่แผนส่วนตัวของคนใดคนหนึ่งนะแต่แผนการของผมที่ผมคิดขึ้นมาเองเพื่อปราบประกาศให้สมาชิก MIB ทุกคนได้รับรู้และรับทราบกันไปและโปรดนำเอาแผนการที่ผมได้คิดขึ้นมาเนี่ยเอาไปใช้ซะถ้าจะสู้ก็สู้จนตัวตายถ้าเราแพ้ก็ถือว่าแพ้ไปถ้าเราชนะก็ถือว่าชนะไปนั่นแหละถ้าเราชนะมันก็ชนะมันไปแต่ถ้าเราแพ้มันก็ปล่อยให้มันฆ่าเราไปเลยฮะอย่างนี้ก็ได้แหละครับปล่อยมันฆ่าเราไปเลยใช่แล้วถ้ามันอยากฆ่าเราอ่ะก็ให้มันฆ่าเราไปเลยแต่ไม่ต้องกลัวหรอกนะเพราะผมอ่ะได้วางแผนซ้อนแผนไว้เรียบร้อยแล้วรับรองว่าพวกมัน Dark MIB The Punisher มันไม่มีทางรอดอย่างแน่นอนพอผมได้ทำการวางแผนซ้อนแผนไว้อีกที อยากจะรู้จริงๆว่าหน่วย Dark MIB จะแก้สถานการณ์นี้ยังไงมันได้รู้แน่ คือบอสครับไม่มีทางเลือกอื่นเลยล่ะครับคือทางเลือกอื่นที่ว่าหมายความว่ายังไงครับทางเลือกอื่นที่ว่าก็คือแบบไปสู้กับมันให้ชนะอะไรเงี้ยผมบอกตามตรงว่าก็อย่างที่ผมบอกไปไงครับอยากจะเน้นหลายรอบนะอย่างที่ผมบอกไปไงครับว่า MIB ในตอนนี้ไม่สามารถสู้กับ The Punisher ที่ถูกชุบชีวิตและฟื้นคืนชีพมาจากขุมนรกขุมที่7ได้หรอกตอนนี้ MIB ไม่สามารถสู้มันได้แม้กระทั่งตัวผมเองก็ไม่สามารถสู้มันได้คือถ้าบอสสู้ไม่ได้นี่ก็จบกันแล้วใช่ไหมครับบอสผมก็ต้องบอกตามตรงว่าใช่ถ้าสู้ไม่ได้สมาชิก MIB ก็จบกันนั่นแหละผมก็เลยต้องวางแผนซ้อมแผนไว้ก่อนไงนั่นแหละผมก็เลยวางแผนสำรองไว้ไงเพื่อจัดการกับเหล่า The Punisher และ Dark MIB ให้สิ้นซากยังไงล่ะโดยแผนการนี้มันไม่ได้วัดเรื่องความเป็นความตายหรือมันไม่ได้วัดเรื่องผลแพ้ชนะหรอกแต่มันวัดเรื่องความฉลาดและความโง่ของคนซะมากกว่าแล้วความฉลาดและความโง่ของคนมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกคุณไปติดตามชมให้ดีก็แล้วกันนะผมขอให้คุณโชคดีก็แล้วกันนะทุกท่านฮ่าๆๆๆผมเองก็ขอจบการประชุมแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะและกรุณาทำตามแผนที่ผมได้รับมอบหมายเข้าไปด้วยล่ะทุกท่านก็น่าจะรับทราบนะทุกท่านก็น่าจะเข้าใจกันดีแล้วโอเคฮะผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะอ๋อบอสจะไปแล้วเหรอครับใช่แล้วไปเตรียมรับมือกับ The Punisher ที่มันจะบุกมาในวันพรุ่งนี้ซะงานนี้มันแน่นอนงานนี้เละแน่งานนี้สนุกแน่นอนกรุณาทำตามแผนด้วยก็แล้วกันนะการทำตามแผนเนี่ย MIB เราไม่ได้ใช้แต่กำลังอย่างเดียวนะ MIB เราไม่ได้ใช้แค่กำลังอย่างเดียวฟังให้ดีนะฟังให้ดีครั้งหนึ่ง MIB เราไม่ได้ใช้แต่กำลังอย่างเดียวนะแต่ MIB เราใช้สมองด้วยเข้าใจไหมครับไม่ได้สู้ด้วยกำลังอย่างเดียวเราต้องสู้ด้วยสมองถึงแม้ว่าเราจะสู้ด้วยกำลังเราจะสู้มันไม่ได้ก็ตามเพราะ The Punisher เนี่ยมันเก่งกว่า MIB ในตอนนี้เยอะมาก MIB เราต้องแพ้แน่นอนแต่เราใช้สมองไงใช้สติปัญญาสู้กับความเก่งกาจของ The Punisher มันไงเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไหมครับสมาชิก MIB ทุกๆคนHa ha 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 ha